ผ่นร่ำร้องระงมผู้คนทับถมสะอื้นผ่านวันและคืนลบเลือนจางไม่หมดเป็นเท่าทุลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันหากคนยัดยืนทนงตั้งรับปักธงไม่หวั่นอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอนี่คือความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเค็ญไม่ท้อใจเลือดเท่าไหร่หนอล้างสังคมสาข้างลาอนาคตงดงามแม้ไฟลุกลามจะแผดเผาพรุ่งนี้เปรียบชีวิตของเรากลายเป็นดังเงาหนึ่งเท่าทุลีแน่ขั้นดังฟ้าฟ้าหมดโอกาสที่จะเถียงหรือฟ้าจะลำเอียงเอียงเศษไส้ใต้ปลาตีนวันนี้ผู้ยากไร้เดินทางไกลไม่จบสิ้นนักสู้ทุลีดินจะตัดสินพลิกชะตาสหายศึกผนึกแน่นล้อมเป็นแก่นกับแผ่นฟ้าขบวนทัพก็คือว่าคือผู้กล้าท้าทำถึงคราวของเราบ้างพร้อมจะล้างจะสร้างครับไม่ต้องมีใครชี้นำจะประนำด้วยสองมือความหวังบุกบางแค่สิ้นสิ้นแรงกระนั้นหรือไฟประทุจะลุกคือจะลบชื่อเผด็จการโน่นไงใครชนะใครระยะประจันบานด้วยเลือดเนื้อและวิญญาณของนักสู้ภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินจะพลิกชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินจะพลิกชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินกำลังจะตายเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลีดินกำลังจะตายพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยนะครับที่อยู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะครับก็กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษเช่นกันนะครับที่เราได้เชิญวิทยากรประจำสถานีของเรานะครับซึ่งเป็นนักต่อสู้สุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับที่ถูกได้รับผลกระทบจากระบอบเผด็จการนะครับจนต้องหลบลี้หนีภัยไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็หลายท่านก็คงได้ติดตามรายการของคุณนกขมิ้นเหลืองอ่อนนะครับซึ่งเป็นฉายาที่ผมตั้งให้นะครับก็คงรู้จักกันดีนะครับก็คงได้ฟังคลิป 2-3 คลิปที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่านะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เหตุการณ์ของวันที่19พฤษภา2553นะครับเหตุการณ์ที่ราชประสงค์นะครับซึ่งคุณนกขมิ้นเองก็อยู่ในเหตุการณ์นะครับวันนี้ก็จะกลับมาพบกับพี่น้องนะครับครับสวัสดีครับคุณนกขมิ้นครับค่ะสวัสดีค่ะพี่กรมเกียวครับก็เดี๋ยวจะมอบไมค์ให้คุณนกขมิ้นเลยนะครับได้พูดถึงเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เรื่องในอดีตที่ผ่านมาว่าเราเจออะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางแม่ของน้องเกดนะครับได้ไปแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์นะครับเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวนะครับก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับไปตั้งข้อหาให้อีกนะครับก็อยากให้คุณนกขมิ้นมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเรื่องราวที่เคยผ่านพบมาในอดีตให้พี่น้องเราฟังเชิญคุณนกขมิ้นพบกับพี่น้องเราได้เลยครับเชิญครับค่ะวันนี้นกขมิ้นมาอีกครั้งนะพี่น้องแต่เที่ยวนี้นกขมิ้นจะมาในนามไอจะพูดเป็นภาษากลางนะพี่น้องเพราะนกขมิ้นจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไอความระยำของพรรคประชาธิปัตย์คือวันนี้ที่ตั้งหัวข้อว่าไอพรรคประชาธิปัตย์ดีแต่พูดหรือไอพรรคตอแหลพรรคจันไรเนี่ยมันมีที่มาแล้วมันส่งเสริมทางผลิตการมาตลอดวันนี้นกขมิ้นจะมีเรื่องที่ต้องตีแผ่ให้คนทั้งประเทศได้รู้ว่าไอ้พรรคจันไรนี้มันโกหกประชาชนมันดีแต่พูดหรือมันทำเรื่องเหี้ยๆเรื่องชั่วสารพัดอย่างที่มันทำคือบุคคลทั้งพรรคไม่มีดีสักคนนกขมิ้นให้คำพูดอย่างนี้ได้แต่ถ้าคนที่ว่ามีดีมันก็ต้องสามารถออกมาบอกกล่าวหรือมาอยู่ข้างประชาชนบ้างเพราะว่าประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาวันนี้นกขมิ้นจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี้มันเป็นพรรคที่ว่ามันทำลายพี่น้องคนไทยมันหลอกลวงพี่น้องคนไทยมาเยอะไม่ว่าพี่น้องทางภาคใต้หรือในกรุงเทพที่ว่าเป็นฐานของเขาเป็นส่วนใหญ่นกขมิ้นมาพูดในคลิปนี้ก็คือว่าจะเอาความจริงที่ดกขมิ้นไปร่วมในเหตุการณ์ชุมนุมของปี53มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าดกขมิ้นไปเจอกับอะไรมั่งและนี้คือมันเป็นเรื่องจริงที่ดกขมิ้นไม่ได้ตัดตอนมาจากใครหรือใครจะพูดให้ฟังทุกคำพูดที่ดกขมิ้นจะออกในรายการในวันนี้ดกขมิ้นผ่านมาด้วยตัวเองแล้วก็ประสบการณ์กับชีวิตของตัวเองดกขมิ้นจะมาเล่าให้พี่น้องทั้งประเทศคนทั้งประเทศไทยได้ฟังไม่ว่าทุกคนจะเป็นคนภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือหรือคนทั้งประเทศวันนี้ดกขมิ้นจะขอใช้เป็นภาษากลางนะจะออกมาเป็นภาษาทองแดงบ้างแต่พี่น้องก็ดกขมิ้นต้องการให้คนจะได้เข้าใจภาษาที่ดกขมิ้นจะสื่อให้ฟังเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนทั้งประเทศต้องรู้ว่าไอ้พรรคจันไรไอ้พรรคอุบาทไอ้พรรคอํามาตย์ไอ้พรรคกษัตริย์ไอ้พรรคไอ้พรรคนี้มันหนุนเผด็จการมาตลอดแล้วมันก็สร้างภาพมาตลอดดกขมิ้นอยากจะชี้แจงเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีการปรุงแต่งดกขมิ้นรับรองด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของดกขมิ้นเองเพราะเรื่องนี้เป็นคือเรื่องจริงที่ต้องผ่านไมค์ต้องโพลอินเข้ามาเพราะดกขมิ้นโดนกับชีวิตตัวเองเพราะว่าครั้งหนึ่งดกขมิ้นจะเล่าประวัติให้ฟังดกขมิ้นตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีดกขมิ้นเติบโตมาด้วยก็คือว่าเติบโตมาแถบชนบทแต่ดกขมิ้นไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองเลยเกิดในถิ่นภาคใต้แต่เขาบอกว่าเออนายชวนก็ดีนะเขาเป็นพรรคประชาธิปัตย์แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของใครเป็นคนของใครเพราะว่าตอนนั้นเราจะเด็กรุ่นมาสู่เข้า
ชีวิตการมีครอบครัวดกขมิ้นอยากจะเล่าสืบทอดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ต้องผ่านให้ทุกคนได้ฟังว่าสภาพของดกขมิ้นตอนนี้ถึงจะไม่ตายเหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงเราหลายๆคนที่เขาสละชีพเพื่อชาติเพื่อทุกๆคนในประเทศไทยแต่สื่อเขาตัดความหมายไปอีกแบบหนึ่งหาว่าเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองเสื้อแดงฆ่ากันเองคือการฉายานี้ออกมาจากวาทกรรมของไอ้พรรคจันไรไอ้พรรคประชาธิปัตย์คนที่ออกมาพูดหน้าจอทีวีก็คือไอ้ชวนหลีกภัยดกขมิ้นจะนำเสนอเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังให้คนทั้งประเทศไทยได้ฟังว่าชีวิตของดกขมิ้นไม่มีใครจะมาซื้อได้ยกเว้นความตายเท่านั้นทุกวันนี้ชีวิตของดกขมิ้นก็ดีใจก็ภูมิใจที่ได้อยู่ทางข้างสิ่งที่ถูกต้องตัวเองก็พูดกับตัวเองมาตลอดว่าขอบคุณนะไอ้ดกขมิ้นที่ทำให้ตัวเองเดินเส้นทางนี้ครั้งหนึ่งชีวิตของตัวเองชีวิตของดกขมิ้นได้ไปประจนกับสิ่งต่างๆดกขมิ้นจำเป็นต้องมาตีแผ่ให้กับพี่น้องได้ฟังทุกคนได้ฟังต้องให้เข้าใจว่าสิ่งที่ดกขมิ้นพูดไปคือความจริงล้วนๆดกขมิ้นขอสาบานว่าถ้าสิ่งที่ดกขมิ้นพูดผิดหรือเป็นการโกหกขอให้ชีวิตของดกขมิ้นมีอันเป็นไปขอให้ฉิบหายทั้งตัวเองอย่าให้ได้มีที่มีความสุขได้ขอดกขมิ้นสาบานตนด้วยลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่จำเป็นต้องออกมาพูดวันนี้มันมีแรงกระตุ้นใจนะนึกถึงแม่ของน้องเกดนึกถึงหัวอกผู้เป็นแม่นึกถึงหัวอกนักสู้ที่ร่วมต่อสู้กันมาจับมือกันมาร่วมเป็นร่วมตายกันมาวันนี้มันเป็นวันที่ดกขมิ้นอยากจะตีแผ่ความจริงให้กับคนทั้งประเทศได้รู้พี่น้องทั้งหลายคะดกขมิ้นจะนำเรื่องเอาสรุปว่าปี53ดกขมิ้นจะบอกว่าทำไมต้องตั้งหัวข้อว่าไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้พรรคจันไรไอ้พรรคอุบาทนี้เป็นเพราะอะไรคือมันเกี่ยวเนื่องมาจากพรรคนี้เหมือนกันปี53นี้มันคืออภิสิทธิ์ได้เป็นนายกและไอ้พรรคจันไรนี่แหละได้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้เข้ามาโดยที่ประชาชนต้องคือไอ้พรรคนี้มันขี้แพ้มาตลอดและมันเจ้าเล่ห์เหลี่ยมอุบายมันเยอะดกขมิ้นอยากจะบอกพี่น้องว่าการที่คนเราเกิดมาทุกคนก็รักศักดิ์ศรีรักครอบครัวดกขมิ้นอยากจะบอกพี่น้องว่าชีวิตทุกคนน่ะต้องการอิสระเสรีภาพและความถูกต้องความยุติธรรมแต่ไอ้พรรคนี้ดกขมิ้นจำเป็นต้องบอกกับพี่น้องว่าพรรคนี้มันจันไรมากๆเลยมันใช้กลอุบายมันดีแต่พูดมันดีแต่ตอแหลที่มันตั้งพรรคขึ้นมาจะ 6-70 ปีหรือกี่ปีดกขมิ้นก็จำไม่ได้แต่ว่าพรรคนี้มันมีแต่นโยบายจันไรล้วนๆดกขมิ้นขอบอกกับพี่น้องแบบนี้ถ้าใครที่ว่ายังคิดและยังหลงรักเขาอยู่ดกขมิ้นจะบอกว่าคนหลงรักคนผิดเพราะคนคนนี้แหละพักนี้แหละเป็นผู้ทำลายชาติทำลายแผ่นดินทำลายเกียรติยศของพี่น้องคนทั้งประเทศพักนี้มันเป็นพักของไอ้พวกเผด็จการใช้ให้เป็นเครื่องมือเขาสร้างพักนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาสร้างเรื่องสร้างวาทกรรมดีแต่พูดดีแต่ตอเลแต่ละตัวละครแต่ละตัวใช้การไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่
ประชาชนในประเทศไทยเลยดอกคามินจะใช้คำอย่างนี้ที่มาของพรรคนี้มันจะไรแบบไหนดอกคามินจะเล่าให้พี่น้องฟังที่ดอกคามินได้ประสบกับตัวเองดอกคามินจะเริ่มเล่าให้ฟังนะว่าพรรคนี้มันทำอะไรกับพี่น้องคนทั้งประเทศไว้แล้วมันพยายามปิดสื่อแล้วปิดข่าวแล้วปิดคนทั้งโลกแล้วมันก็โตเหลดอกคามินจะเล่าให้ฟังชีวิตของดอกคามินออกจากบ้านเมื่อวันที่13มีนาปี2553ดอกคามินออกจากบ้านไปที่ดอกคามินเคยออกคลิปแล้วว่าการออกจากบ้านครั้งนี้รู้ว่าไม่ชนะเพราะว่ามันเป็นลางสังหรณ์หรืออะไรสักอย่างที่ดอกคามินเคยเล่าให้พี่น้องฟังดอกคามินเป็นนักต่อสู้อาจจะมีอะไรดีๆมาเข้าฝันบอกว่าที่ไปครั้งนี้ไม่ชนะหรอกแต่เราได้เปิดหูเปิดตาอะไรหลายๆอย่างทำให้พี่น้องทั้งประเทศตาสว่างที่ดอกคามินเคยเล่าให้ฟังเมื่อคลิปที่แล้วว่าดอกคามินขวัญเห็นกษัตริย์เสื่อมมากแต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาหน้านี่หมองคล้ำแล้วก็ทักษิณเนี่ยแกเสื้อผ้าไม่มีสักชิ้นแต่ว่าบารมีราศีของแกเด่นชัดมากนี่เท่ากับดอกคามินก็รู้แล้วว่ากษัตริย์ที่ว่าเสื่อมลงมากก็เพราะว่าคนเขาหูตาสว่าง คือเขาจะสร้างวาทกรรมหรือเขาจะสร้างใครให้มาเป็นต่อมือต่อตีนเขาหรือมาปกปิดความชั่วของเขาไม่สามารถปกปิดได้วันนี้ดอกคามินในนามของดอกคามินเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาจำเป็นต้องมาตีแผ่เรื่องความจริงความจริงที่ไม่มีใครสามารถมาเขียนให้ดอกคามินพูดได้ดอกคามินพูดด้วยสมองสายตาแล้วสายตาที่เห็นตัวเองที่ประสบมาดอกคามินออกจากบ้านเมื่อวันที่13มีนาปี2553ดอกคามินจากบ้านมาเพื่อไปที่เวทีผ่านคว้าตอนนั้นดอกคามินไปอยู่ผ่านคว้าดอกคามินพี่น้องรู้ไหมมีพวกพี่น้องของดอกคามินหลายคนพยายามบอกว่าดอกคามินอย่าไปเลยอันตรายพี่น้องๆทุกคนก็เตือนบอกว่าดอกคามินอย่าไปเลยขอร้องอย่าไปเลยอันตรายมึงไปทำอะไรเป็นเครื่องมือเขาดอกคามินบอกว่าชีวิตของดอกคามินไม่ไหวแล้ววันนี้ดอกคามินต้องออกไปดอกคามินต้องการอิสระดอกคามินไม่ต้องการสองมาตรฐานตอนนั้นที่ความตั้งใจออกไปก็คืออภิสิทธิ์เข้ามาไม่ถูกต้องดอกคามินต้องการให้อภิสิทธิ์ยุบสภาคือพวกพี่น้องเราทุกคนนะรู้แต่ว่าเราต้องการให้อภิสิทธิ์ยุบสภาเพราะการที่อภิสิทธิ์เข้ามาโดยที่ประชาชนไม่ได้เลือกเขามาเลยเขาเข้ามาเขาไปจัดตั้งในค่ายทหารหรือเขาไปทำเหี้ยอะไรมาทุกอย่างที่ว่าคนไทยหลายคนยังไม่รู้วันนี้ดอกคามินจำเป็นต้องตีแผ่กับชีวิตตัวเองที่ประสบมาวันแรกดอกคามินพี่น้องรู้ไหมดอกคามินเป็นคนไม่มีตังค์หรอกแต่ดอกคามินจำเป็นต้องไปทั้งที่พี่น้องเพื่อนโขงก็ห้ามกันหลายคนบางคนหาว่าดอกคามินบ้าเสื้อแดงบ้าทักษิณที่ไปอย่างเงี้ยไปตกเป็นขี้ข้าของทักษิณดอกคามินบอกว่าอย่ามาประเมินชีวิตของดอกคามินนะดอกคามินไปครั้งนี้เพื่อพวกคุณทุกคนและเพื่อพี่น้องทุกคนดอกคามินประกาศออกไปดอกคามินหิ้วกระเป๋าไปใบหนึ่งแล้วก็มีเต็นท์อันหนึ่งเต็นท์อันเล็กๆอันไม่ใหญ่หรอกดอกคามินมีตังค์ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ดอกคามินรู้ว่าถ้าเราไปเราก็อาจจะมีที่กินที่พักดอกคามินอยู่ได้ไปนอนกลางถนนไปนอนยังไงเราไปอยู่ได้ทั้งนั้นคนเสื้อแดงน่าเห็นใจมากนี้จะฝากกับพี่น้องทั้งทั่วประเทศอย่ามองข้ามอย่าประเมินคำว่าเสื้อแดงต่ำเสื้อแดงไม่ดีเสื้อแดงล้มเจ้าเสื้อแดงเป็นอะไรไม่ว่าแต่ทีนี้ดอกคามินประกาศเลยว่าถ้าเจ้าไม่ดีดอกคามินล้มแน่และจะด่าแ
คือดอกขมิ้นต้องเอาเรื่องจริงมาตีแผ่ก่อนออกจากบ้านมีคนที่บ้านบอกว่าไอ้ดอกขมิ้นขอนะมึงจะด่าใครไม่ว่ามึงจะด่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวอย่าด่าในหลวงเพราะในหลวงเป็นคนดีดอกขมิ้นจำได้เต็มสองหูดอกขมิ้นขอบอกพี่น้องคนที่บอกกับดอกขมิ้นว่าขอโทษค่ะดอกขมิ้นก็เคยเชื่อว่าในหลวงเป็นคนดีรัชกาลที่9เป็นคนดีมาบัดนี้ไม่ใช่นี้หรอกมันไอ้ปี53มาแล้วดอกขมิ้นได้หูสว่างหูตาสว่างเพราะได้มารู้ว่าคำว่าการสั่งฆ่าเสื้อแดงมันมาจากกษัตริย์ในหลวงและมันมาจากพวกกษัตริย์ในวังทั้งนั้นเลยไม่ว่าไอ้การสั่งฆ่านี้จะเป็นในหลวงหรือจะเป็นพระเทพหรือจะเป็นราชินีหรือจะเป็นใครไม่ว่าที่อยู่ในกษัตริย์ที่อยู่ในสถาบันกษัตริย์ที่สั่งฆ่าพวกเราตายไม่ใช่99ศพตายเยอะมากคือดอกขมิ้นจะเท้าความให้ความก่อนนะสิ่งที่ดอกขมิ้นเล่ามามันคือมันมีทั้งกษัตริย์มีทั้งไอ้หมารับใช้มีทั้งพรรคของเจ้าพรรคของเจ้าก็คือพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเป็นหมารับใช้เขาอยู่มาตั้งกี่สิบปีแล้วเขาไม่เคยใครไปแตะต้องพรรคเขาได้ไม่มีใครไปยุบพรรคเขาได้พรรคนี้กษัตริย์สร้างมาเพื่อให้ดีแต่พูดดีแต่ตอเหลดีแต่ใส่ร้ายคนอื่นไอ้พวกนี้มันทำเป็นของผิดกฎหมายทั้งนั้นไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ว่ารวยล้นฟ้ากันทั้งนั้นเพราะไอ้พวกนี้เขาเลี้ยงมาอย่างดีเป็นหมารับใช้มาตลอดแต่นี่แหละมันเป็นที่มาของไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้พรรคจันไรเนี่ยดอกกามินจำเป็นต้องพูดอย่างนี้ขอให้พี่น้องที่กำลังหลงรักพรรคประชาธิปัตย์นี้ให้เข้าใจว่าดอกขมิ้นสาบานได้ดอกขมิ้นไม่ใส่ร้ายดอกขมิ้นพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายประชาชนโดนฆ่าโดนติดคุกโดนหนีออกนอกประเทศโดยใส่ร้ายโดยสารพัดอย่างประชาชนโดนกับไอ้พรรคจันไรนี้และกับไอ้พวกอำมาตย์และไอ้พวกท่าหารชั่วหลายๆตัวดอกขมิ้นจะเท้าความแต่เรื่องให้ฟังดอกขมิ้นมาอยู่ตั้งแต่วันที่13มีนาแล้วอยู่ตลอดที่ผ่านคว้าดอกขมิ้นต้องไปพักด้วยตัวเองดอกขมิ้นไม่ได้เข้ากลุ่มใครเขามีกลุ่มนครกลุ่มเขามีทุกจังหวัดแหละทั้งหมด70จังหวัดเขามีทุกกลุ่มแหละแต่ดอกขมิ้นเป็นคนชอบอิสระดอกขมิ้นมีเสื้อผ้าไปกระเป๋าหนึ่งเต็นท์ไปหนึ่งชุดเวลากินดอกขมิ้นต้องไปเข้าแถวรับอาหารบริจาคเพื่อที่จะว่ามีตังค์อยู่หน่อยขอให้ติดกระเป๋าแต่ดอกเลือดนักสู้อย่างดอกขมิ้นดอกขมิ้นคิดดูว่าดอกขมิ้นทำเพื่อใครดอกขมิ้น พูดแล้วมันอัดอั้นพี่น้องคือพอเล่าให้พี่น้องฟังดอกขมิ้นต้องไปเป็นตัวของเราตัวเองที่ไปอยู่ในเหตุการณ์พี่น้องเข้าใจไหมคนที่ไปอยู่ในเหตุการณ์พอเล่าถึงจุดนี้มันเหมือนกับว่าเราย้อนอดีตเข้าไปคือบางคนอาจจะฟังว่าเราตอเหลแต่ว่าดอกขมิ้นสาบานได้ดอกขมิ้นไม่ตอเหลคือว่าดอกขมิ้นจะเล่าให้ฟังนะที่อยู่ในที่ผ่านคว้าแล้วอยู่จนมาถึงมีนาแล้วเบษาพวกมันฆ่าพี่น้องเราตายพี่น้องรู้ไหมอ่ะดอกขมิ้นจำเป็นเล่าไม่ให้รายละเอียดเกินนะมันฆ่าพี่น้องเมื่อวันที่10เมษาก่อนสงกรานต์พี่น้องมันฆ่าพี่น้องเราตายมันปิดสื่อมันปิดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องรู้ไหมตอนที่มันเอาเฮลิคอปเตอร์เอาแก๊สน้ำตาโปรยมาใส่หน้าเวทีผ่านขวาดอกขมิ้นโดนก้าวเต็มๆพี่น้องเราเที่ยววิ่งเที่ยวหาที่หลบภัยกันดอกขมิ้นได้ผ้าขนหนูกับถุงเอามาครอบหัวเพื่อที่จะกันไอพิษที่แก๊สน้ำตาเข้ามาพี่น้องรู้ไหมดอกขมิ้นแสบตามากแต่ดอกขมิ้นต้องทนสงสารเด็กเล็กเด็กแดงพวกเราไม่มีอาวุธอะไรเลยพี่น้องตอนที่
เครื่องบินมันวิ่งบินว่อนอยู่หน้าเวทีผ่านคว้าเพราะมันจะหาจุดที่ว่ามันจะโยนแก๊สน้ำตาลงมาพี่น้องรู้ไหมพี่น้องเรามีแต่ถังสติ๊กบางคนมีแหพี่น้องลองคิดดูเอาแหไปทอดเครื่องบินบางคนมีหนังสติ๊กยิงเครื่องบินด็อกคามินก็มีหนังสติ๊กด็อกคามินมองดูพวกเราแล้วด็อกคามินน้ำตาเลยพวกเรามีแหเอาแหทอดเครื่องบินเพราะเครื่องบินมันบินต่ำมากแล้วบางคนก็ใช้อะไรนะมันเหมือนเศษอะไรที่คว้างได้ก็คว้างบางคนก็เอาเสื้อเสื้อแล้วก็โบกว่าไปซะไปซะอย่างเงี้ยคือแล้วมันโหดเหี้ยมมากนะมันโยนแก๊สน้ำตาแล้วพี่น้องเราก็บางลูกก็โชคมันช่วยพี่น้องลมมันพัดไปลงที่คลองแสนแสบบนเวทีนัทฮุตก็ประกาศพวกเราทุกคนก็ประกาศว่าพี่น้องให้ถ่ายรูปไว้พี่น้องต้องเก็บหลักฐานไว้ให้หมดและพี่แล้วทุกคนรู้ไหมมันยิงพวกเราตายทั้งหมด10กว่าศพและทีนี้ทางเวทีก็ประกาศว่าสื่อทุกสื่อมันปิดบทมันไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าที่นี้มีคนตายที่นี้คนอย่างเราต้องมาตายในสนามในกรุงเทพมหานครในที่ผ่านคว้าที่มันฆ่าพวกเราพี่น้องรู้ไหมคือทั้งแกนนำทั้งพวกเราทุกคนจัดการเอาศพใส่โลงแดงทาสีแดงแล้วโรแห่กันประจานรอบเมืองกรุงเทพอยากจะบอกให้พวกเขารู้ว่าเราไม่มีสื่อนะแต่สื่อของเราประชาชนต้องฟังนะเสื้อแดงทำได้ทุกอย่างเอาศพใส่โลงแดงแล้วก็พี่น้องเราช่วยกันแบกหามเดินรอบกรุงเทพทุกขมิ้นเดินไม่เคยเหนื่อยไม่เคยหวั่นแม้นตัวเองต้องเป็นลมตัวเองไม่ได้กินข้าวนะเป็นลมแต่พี่น้องเราก็เอายาเอาน้ำพัดลมให้เราก็กัดควันในเมื่อหายแล้วเราก็ต้องเดินสู้ต่อเพราะนัทธวุฒิก็บอกว่าทุกคนต้องประกาศให้เขารู้ว่าที่นี่มีคนตายที่นี่ก็สั่งฆ่าพวกเราเพราะเราไม่มีสื่อช่องไหนที่จะถ่ายทอดความจริงให้พี่น้องได้รู้เราต่อสู้กับสิ่งนี้มาตลอดเราต่อสู้คือพี่น้องเข้าใจใช่ไหมว่าไอ้ทรราชมันควบคุมไปหมดไม่ว่าสื่อ3579หรือสื่อหลักหรือสื่ออะไรต่างๆพวกเราจับมือกันเดินเราเป็นแบบพี่น้องที่ว่าสู้โดยที่ว่าไม่มีหลักอะไรที่มั่นคงกับเราได้รู้คนออกมาเยอะมากคนเสื้อแดงออกมาเต็มเวทีผ่านคว้าเยอะมากหลังจากเราประกาศเอาศพเดินรอบกรุงเทพเพื่อจะเรียกร้องให้คนกรุงเทพได้รู้ว่าที่นี่มีคนตายนะมันมีคนยิงพวกเราตายแล้วก็พวกมันนี่แหละและตอนนั้นคำสั่งการก็คือไอ้อภิสิทธิ์ไอ้เหี้ยนี่แหละมันเป็นนายกอยู่พี่น้องลองคิดดูและตอนนี้มันมาลอยหน้าลอยตาบอกว่ามันไม่รู้เป็นชายชุดดำโอ้โหมันไอตัวนี้มันช่างเขาสร้างตัวมาได้ดีเหลือเกินที่เขาปั้นมาโอ้โหมันโตแหลโอ้โหมันโตแหลได้ดีสารพัดอย่างอ่ะดีสำหรับมันอ่ะมันตีหน้าเศร้ายิ่งไอชวนนี่นะไอ้ชวนไอ้ตัวจันไรเนี่ยไอ้นี่จันไรชัดๆเลยนี่แหละที่ดกขมิ้นบอกว่าที่มาของไอ้ตัวจันไรเนี่ยแต่ดกขมิ้นรู้นะตอนนั้นน่ะไอ้พวกที่ฆ่าพวกเราไอ้พวกที่ลงมือปฏิบัติพวกเราก็คือไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรไอ้อนุพงศ์ไอ้พวกที่ไอ้สัตว์นรกที่ครองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นพวกเดียวกับไอ้กษัตริย์นี่มันสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำลายพวกจะทำพี่เนาะจะทำลายพี่น้องเสื้อแดงมันก็ต้องการทำลายทักษิณแต่ว่าทักษิณเป็นคนที่ว่าทำให้ประชาชนตาสว่างว่าการยึดอำนาจหรืออะไรที่ว่ามันครอบงำประเทศหรือมันตอแหลหรือมันสร้างภาพอะไรต่างๆนี่
คือชุดของไอ้กษัตริย์รอ9นี้ทั้งนั้นเลยคือไอ้กษัตริย์ที่ดีแต่สร้างภาพสร้างว่าตัวเองมีโครงการกว่า4,000โครงการมั่งแท้จริงเป็นโครงการที่ว่าคือสร้างขึ้นมาโดยวาทกรรมทั้งนั้นแหละพี่น้องคือพี่น้องอย่าคิดว่าโครงการอะไรนะอะไรพอเพียงอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหมันไอ้กษัตริย์นี่มันสร้างภาพมันสร้างกลอุบายหลายๆอย่างและไอ้พวกลิ้วล้อของมันเนี่ยเยอะมากพี่น้องที่กันมันรวมตัวที่ว่ามันไม่ยอมกันทุกวันนี้พี่น้องลองคิดดูแล้วไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้พรรคจันไรเนี่ยทุกวันนี้ไม่เห็นเหรอพี่น้องไอ้ตอนที่มันให้ทหารเข้ามายึดอำนาจถามว่ามันไปหลบหัวอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไอ้ประยุทธ์เข้ามาเป็นน่ะแล้วไอ้ปี53นั้นเหมือนกันที่มันเป็นน่ะมันให้อะไรกับพวกเรามั่งมันเข้ามาเป็นเพราะว่าเขาเรียกว่านายกคำสั่งไงนายกที่เขาไปจัดในค่ายทหารนายกขี้แพ้ชวนตีนายกบอยคอตนายกหนีทหารนายกชั่วน่ะและไอ้พวกนี้มันเอานิสัยชั่วชั่วมาทั้งนั้นแหละแล้วมันก็ไปปล่อยวาทกรรมว่ามันดีแบบนั้นมันดีแบบนี้ยิ่งไอ้ชวนน่ะโอ้โหไอ้ตัวนี้ทรราชหน้านิ่มใจนิ่มเหลือเกินน่ะไอ้พวกนี้มันช่างทำประชาชนได้ลงคอมันทำประเทศชาติเสียหายมันหลอกประชาชนมันหลอกคนใต้ทั้งภาคพี่น้องทางภาคใต้ทุกวันนี้ดกมินเข้าใจทุกคนยังหลงประชาธิปัตย์นี่แบบโอ้โหเหมือนขวางชิปในสมองดกมินไม่รู้จะบอกว่าไงจะบอกคนใต้ว่าพี่น้องตื่นนอนสักทีเถอะแล้วไม่ต้องมาโกรธดกมินนะดกมินต้องพูดเรื่องจริงดกมินไม่มีใครมากดคอให้พูดดกมินต้องพูดเรื่องจริงเรื่องจริงที่ต้องตีแผ่ให้พี่น้องได้รู้ว่าประเทศทุกวันนี้ที่พี่น้องยากจนที่พี่น้องไม่มีจะกินข้าวยากหมากแพงไม่ว่ายางพาราตกต่ำไม่ว่าพี่น้องอดอยากปากแห้งหรือยาเสพติดล้นบ้านล้นเมืองอ่ะเป็นเพราะไอ้พรรคจันไรเป็นเพราะลิ้วล้อของไอ้กษัตริย์ชั่วรอ9ทั้งนั้นเลยและทีนี้ไอ้ขวางประชาชนขวางประชาธิปไตยขวางพวกเรานี่พี่น้องถามว่ามีใครมายืนข้างเรามั่งอ่ะมีสื่อไหนมั่งอ่ะที่ออกมาพูดความจริงทุกวันนี้มีใครกล้าออกมาพูดความจริงกันบ้างอ่ะว่าเบื้องหลังต่างๆอ่ะมีกษัตริย์หนุนหลังมีใครมั่งมีพระเทพหรือใครไม่ว่าพวกกษัตริย์ทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจุฬาภรณ์หรือใครทั้งนั้นแหละคือเขาดีแต่สร้างภาพพี่น้องคือดกมินที่ออกมาพูดอ่ะไม่ใช่ว่าเข้าใจมีหลายคนโทรมาบอกว่าโทรมาหาพี่น้องดกมินหาว่าถ้าดกมินออกพูดอย่างนี้จะอันตรายต่อพี่น้องแต่จะอันตรายต่อพ่อแม่ขอให้พี่น้องและทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะดกมินที่กล้าเสี่ยงตายที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวดกมินเองแล้วดกมินอยู่รอดปลอดภัยแต่ดกมินยังเป็นห่วงลูกหลานพี่น้องยังเป็นห่วงคนไทยยังเป็นห่วงคนที่ยังหลงทิศทางคิดว่าประชาธิปัตย์นี้ต้องดีไอ้พระเทพที่หนุนประชาธิปัตย์นี้ต้องดีไอ้กษัตริย์ที่ตายแล้วก็ยังขุดผีขึ้นมาให้พี่น้องหลงคารพบูชามันเป็นอะไรที่ว่าเผด็จการมันต้องการครองอำนาจยืดอำนาจต่อไปพี่น้องดกมินจะเล่าให้ฟังหลังจากเกิดเมื่อวันที่เบษาที่ว่ามันฆ่าพวกเราไปแห่ศพรอบกรุงเทพคนออกกันเยอะมากเขาต้องตั้งเป็น2เวทีพี่น้องเวทีผ่านคว้าอีกเวทีนึงและทีนี้พวกแกนนำต่างๆก็ผลัดกันพูดเวทีผ่านคว้าก็มีอีกชุดหนึ่งเวทีราชประสงค์ก็มีอีกชุดหนึ่งคือพี่น้องเราเยอะมากรู้ไหมอ่ะเสื้อแดงออกมาถล่มทลายดกมินประเมินไม่ถูกหรอกคือแต่ละครั้งที่เราออกไปอ่ะนะดกมินประเมินได้แค่ตารางเมตรที่คนยืนอ่ะแต่ดกมินคือเขาประเมินกันเป็นแบบตารางเมตรที่ว่าคนเสื้อแดงไปอยู่ในนั้นเหตุการณ์ที่ดกมินเล่าให้ฟังถ้าพวกเสื้อแดงที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจะเห็นเหมือนดกมินเห็นกันหมด
พวกเราถ่ายทอดความรู้สึกคนที่เห็นก็ออกมาช่วยคนที่เห็นแต่ว่าฟังอยู่กับบ้านติดตามข่าวในทีวีช่องเสื้อแดงก็นั่งติดตามข่าวคนที่รู้แล้วแต่ด่าพวกเราก็คือพวกกปส.พวกเสื้อเหลืองรู้ว่าพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นขวังของเจ้าคือไม่ว่าพวกดาราพวกกปส.หรือพวกเสื้อเหลืองหรือพวกนายทุนกลุ่มผูกขาดหรือข้าราชการหรือทหารหรือนักวิชาการหรือพวกศาลหรือพวกเหี้ยสารพัดอย่างที่ดอกขมิ้นไม่อยากจะบรรยายแต่ละคนไอ้พวกนี้มันไม่มีหัวใจหรอกมันไม่คิดบ้างเหรอประเทศกูมันไม่ใช่มีแต่กูมันมีแต่มึงด้วยทั้งมึงทั้งกูอ่ะไม่ว่าทั้งมึงเหลืองทั้งกูแดงอ่ะประเทศนี้ถ้าทำลายกันยับเยินอย่างเงี้ยพี่น้องคนไทยจะอยู่กันที่ไหนเสื้อแดงที่ออกมาเราไม่ได้ทำผิดกติกาอะไรแต่เราไม่ชอบไงเราแค่มาขอให้อภิสิทธิ์ยุบสภาเลือกตั้งใหม่มันไม่ยุบอ่ะมันแถมมาเอาคนเอาทหารพวกนี้มาฆ่าประชาชนแล้วมันไปตอแหลพี่น้องรู้ไหมอ่ะดอกขมิ้นจะเล่าไปถึงมันฆ่าพวกเราเสร็จแล้วและทีนี้พวกแกนนำเห็นว่าถ้าเราอยู่สองเวทีเนี่ยมันจะจัดการเรานั้นอ่ะเลยพี่น้องทางเวทีเขาประกาศว่าให้เรายุบไปอยู่เวทีเดียวที่ผ่านฟ้าเพราะพอเข้าไปอยู่ที่ผ่านฟ้าพี่น้องรู้ไหมอ่ะดอกขมิ้นบอกตรงๆ ตั้งแต่วันที่13มีนาปี53จนถึงมันสลายเราวันที่18พฤษภาวันที่19ดอกขมิ้นติดอยู่ในดอกขมิ้นได้มาอยู่บ้านแค่7วันพี่น้องรู้ไหมดอกขมิ้นอยู่ในนั้นตลอดมันมีอยู่วันหนึ่งนะดอกขมิ้นได้กลับไปบ้านดอกขมิ้นไปยืนคอยรถอยู่ที่อนุสาวรีย์พี่น้องรู้ไหมอ่ะดอกขมิ้นใส่เสื้อแดงพี่น้องเราสิบกว่าคนใส่เสื้อแดงยืนอยู่กลุ่มเดียวกันที่อนุสาวรีย์เพื่อจะคอยรถที่เราจะกลับบ้านแต่ดอกขมิ้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครมาจากไหนดอกขมิ้นไม่รู้รู้แต่ว่าพวกเรากลุ่มเสื้อแดงแต่ดอกขมิ้นคนเดียวเท่านั้นที่เดินตัวคนเดียวมาจากบ้านก็ตัวคนเดียวจะไปไหนก็ตัวคนเดียววันนั้นดอกขมิ้นกลับบ้านก็ประมาณสักประมาณบ่ายนะดอกขมิ้นไปยืนจุดนั้นพายกระเป๋าว่าจะกลับบ้านไปนอนบ้านสักคืนแล้วก็มาใหม่ดอกขมิ้นยืนพี่น้องรู้ไหมอ่ะจู่ๆมีรถตู้มาจอดใกล้ที่เรายืนรถตู้จอดปุ๊บก็มีคนที่ดอกขมิ้นเห็นอยู่ประมาณ3คนหัวเกรียนๆนะพี่น้องแต่มันไม่ใช่แต่งตัวเป็นชุดทหารหรอกแต่ดอกขมิ้นคิดว่าต้องเป็นพวกทหารมันจับพี่น้องเราขึ้นรถตู้พี่น้องคิดดูรถตู้นั้นน่ะไม่มีกระบอกที่นั่งอะไรเลยมันจับพวกเราขึ้นรถตู้แต่ที่นี่มันจับเสร็จแล้วมันก็เด็กนมไอ้คนนั้นอายุสัก18 19ได้ร้องโวยวายมันไม่ขึ้นแล้วมันก็ถีบแล้วมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งคนนั้นแกอ้วนๆเราไม่รู้ว่าใครมาจากไหนนะพี่สาวคนนั้นร้องให้คนช่วยแต่คนยืนอยู่เยอะเลยอ่ะแต่ที่ไม่ใช่ใส่เสื้อแดงคนยืนอยู่เยอะไม่มีใครมาช่วยพวกเราเลยมันจับคนยัดใส่แล้วมันมาจับดอกขมิ้นดอกขมิ้นสะบัดหลุดมือไปได้แล้วมันกระชากกระเป๋าขาดดอกขมิ้นวิ่งอากระเป๋าได้มุมหนึ่งดอกขมิ้นวิ่งตังสุดเลยแล้วดอกขมิ้นหลุดไปแต่มีอีก2คนก็หลุดไปเหมือนกันแหละแต่ว่าที่จับขึ้นรถตู้ดอกขมิ้นคิดว่าน่าจะเกือบ10คนแหละที่จับขึ้นรถตู้ไปและพี่สาวคนนั้นหันมาตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยเลยแล้วดอกขมิ้นก็ไม่รู้เลยว่าชุดนั้นมันจะรอดหรือเปล่านั่นคือในเหตุการณ์ที่ดอกขมิ้นเห็นแล้วมันอนัดใจดอกขมิ้นเคยคิดว่านี่เหรอคนไทยทำกับคนไทยเยี่ยงนี้ดอกขมิ้นเลยไม่รู้จะไปบอกญาติพี่น้องที่ไหนเพราะดอกขมิ้นไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนเพราะดอกขมิ้นก็เองก็กลับบ้านและทีนี้ดอกขมิ้นก็เอาทุกอย่างเนี่ยไปเล่าให้พี่น้องที่นนควังเรื่องนี้น่าจะดอกขมิ้นเคยเล่ากับอาจารย์ตุ้มถามอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มจะรู้จักดอกขมิ้นดีเพราะครั้งหนึ่งดอกขมิ้นเคยขึ้นเวทีที่สามเหลี่ยมกับอาจารย์ตุ้มดอกขมิ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์ตุ้มฟังแล้วก็มาเล่าให้อาจารย์วีระ
ฟังที่เสื้อแดงคือเล่าให้เขาฟังกันทุกคนแต่พี่น้องรู้ไหมมันไม่มีใครติดตามได้ว่าพวกที่เขาจับขึ้นรถไปจะรอดหรือไม่รอดด็อกคามินเสียใจมากแต่ด็อกคามินก็ไม่กลัวด็อกคามินกลับไปนอนบ้านคืนหนึ่งด็อกคามินก็ตีกลับเข้ามาอีกด็อกคามินหัวใจสู้อยู่แล้วไม่กลัวขนาดมันทำถึงขนาดนั้นด็อกคามินก็มาเที่ยวเล่ามาเที่ยวบอกเขาบทในกลุ่มเสื้อแดงบอกพี่น้องหลายคนที่ด็อกคามินบอกด็อกคามินอยู่ในนั้นพี่น้องรู้ไหมอ่ะด็อกคามินตังไม่ค่อยมีละแต่ด็อกคามินไม่เคยคือเขาบอกว่าทักษิณเอาเงินมาจ้างเสื้อแดงอย่างโน้นอย่างนี้โอ้โหพี่น้องเชื่อด็อกคามินเถอะด็อกคามินเนี่ยไม่เคยรับเงินจากนายกทักษิณแม้นแต่บาทเดียวถ้าด็อกคามินโกหกก็ขอให้ตายไม่ให้ชีวิตได้ดีขึ้นเลยคือด็อกคามินคือเขาเอาไปโจมตีนะฝั่งพวกเสื้อเหลืองหรือฝั่งพวกประชาธิปัตย์หาว่าพวกเรานี่เป็นม็อบรับจ้างทักษิณจ้างมาเท่านั้นจ้างมาเท่านี้และไปเที่ยวประกาศว่าไอ้เสื้อแดงขี้ข้าทักษิณลงทุนจ้างมาไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหมันเป็นวาทกรรมที่ทำร้ายต่อคนดีๆอย่างเยอะเลยด็อกคามินขอประกาศให้กับพี่น้องคนไทยได้รู้ว่าชีวิตด็อกคามินไปอยู่ที่นั่นด็อกคามินไม่เคยที่เขาว่าจ้างอย่างโน้นจ้างด็อกคามินไม่เคยเห็นว่าเขารับตังค์นะเขามันไม่มีอ่ะมันเป็นวาทกรรมที่เขาพูดขึ้นเอาเถอะไอเรื่องที่ว่านายกทักษิณอาจจะใส่น้ำมันให้อะไรให้เพื่อที่จะว่าให้พี่น้องมาสะดวกนี้อาจจะมีส่วนบ้างจุดนั้นน่ะแต่จะยัดตังค์ให้คนนั้นเท่านั้นจะยัดตังค์ให้คนนี้เท่านี้ด็อกคามินไม่เคยเห็นบอกตรงๆว่าไม่เคยเห็นคือด็อกคามินพูดสิ่งที่ด็อกคามินประสบมาด้วยตัวเองด็อกคามินอยู่ที่นั้นจนเขาสลายพี่น้องจนเขาสลายชุมนุมอ่ะพี่น้องคิดดูวันที่ทหารเข้ามาด็อกคามินจะเล่าให้ฟังวันที่ทหารเข้ามาน่ะนัทวุฒิอยู่บนเวทีคือพวกเราตอนนั้นรู้ว่ามันกันพวกเสื้อแดงไม่ให้เข้าคือราชประสงค์มันมีช่องเข้ากี่ทางอ่ะพี่น้องลองคิดดูทหารมันกันวันที่เขานั่นอ่ะและทีนี้พวกเราก็ด็อกคามินตีประเมินกับสายตานะมันเป็นหมื่นแหละพี่น้องที่อยู่ในนั้นอ่ะเพราะว่ามันกระจัดกระจายใช่ไหมเป็นหมื่นสองหมื่นแหละและทีนี้พอณัฐวุฒิประกาศบนเวทีว่าพวกเราต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนนะพี่น้องคือเราเราไม่ต้องห่วงการสู้ของเรา10ปีก็ยังไม่สายแต่ตอนนี้พี่น้องเชื่อผมให้พี่น้องทุกคนไปหลบที่ในวัดประทุมวนารามไม่ต้องเป็นห่วงผมณัฐวุฒิกล่าวบนเวทีพวกเราร้องไห้ด็อกคามินอยู่หน้าเวทีนะพวกเราเสียใจมากพวกเราจะประกาศว่าเราจะขอพลีชีพกันเราจะขอพลีชีพกันเราไม่อยากจะตกเป็นจำเลยเราตอนนั้นด็อกคามินไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลัวความตายด็อกคามินไม่คิดนะคิดแต่ว่าเรามาทำของแค่นี้จะเอาเราถึงตายหรือจะเอาเราถึงขนาดนี้ด็อกคามินใครจะว่าเขาพาไปตายอย่าใช้คำนี้เด็ดขาดด็อกคามินจำใจมากอย่าเที่ยวเอาวาทกรรมว่าทักษิณหลอกคนไปตายทักษิณพาคนไปตายอย่าใช้คำนี้เด็ดขาดด็อกคามินขอพูดแทนเพื่อนเองว่าทุกคนที่ออกไปเราไม่ได้มีใครหลอกแต่สิ่งที่เราได้มาคือความตาสว่างถ้าเสื้อแดงเราไม่ออกไปเที่ยวนั้นถ้าเสื้อแดงเราไม่แสดงพลังให้พวกชาวโลกได้รู้ให้คนทั้งประเทศได้รู้พวกพี่น้องก็ยังไม่ได้รู้ว่าแท้จริงกษัตริย์มันอยู่เบื้องหลังกันทั้งหมดสิ่งที่เสื้อแดงทำสิ่งที่พวกเราทำคือเป็นการบอกให้ทุกคนได้ตาสว่างได้เห็นว่าสิ่งที่เราแสดงออกสิ่งที่เรากล้าเราต้องการให้ประเทศเดินหน้าไม่ต้องตกอยู่ในหลุมพรางไอ้พวกอำมาตย์ไอ้พวกโกงกินไอ้พวกผูกขาดไอ้พวกทำนาบนหลังคนพวกเราเสื้อแดงเป็นพวกรากหญ้าทั้งนั้นพี่น้องที่มาบางคนก็มาด้วยรถอีต๊อกบางคนต้องขายข้าวบางคนต้องจำนำรถที่มาแต่มาด้วยหัวใจ
มันเป็นอะไรที่ว่าถ้าคนอยู่ในนั้นจะรู้ดีว่าสิ่งที่เรามามันคืออะไรเราเป็นพวกคนจนก็จริงแต่เป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่เราไม่ใช่มีเงินหมื่นล้านแสนล้านหรือมีเงินล้านอะไรกับเขาแต่ที่เราเรียกร้องเราเห็นว่าประเทศไทยมันสองมาตรฐานคนรวยก็อยู่ชั้นหนึ่งระดับคนจนก็อยู่ชั้นหนึ่งไอ้พวกเรามันชั้นรากหญ้าทำไมแกนำต้องใส่เสื้อกับว่าไพร่ใช่พวกเรามันไพร่ไพร่ที่ตกกระทบอย่างแรงที่ไม่มีจะกินไพร่ที่โดนฆ่าแล้วไม่มีชะตาอะไรมาช่วยเราได้สวรรค์ก็ลำเอียงไงพี่น้องเรามีกษัตริย์มีพ่อคนเดียวกันแต่พ่อรักลูกไม่เท่ากันไงพ่อรักแต่ลูกคนรวยคนจนๆร่างยากแบบเราพ่อไม่เคยมาดูดำดูดีแต่พ่อดีแต่สร้างภาพพ่อบอกว่ารักลูกทุกคนพ่อดีแต่สร้างภาพถ้าพ่อไม่สร้างภาพลูกๆจะรบกันแบบนี้เหรอพ่อสอนให้พวกเราพอเพียงแต่พ่อเองลูกของพ่อเองพวกกษัตริย์เองไม่เคยพอเพียงพวกเราต้องจนต้องปากกัดดินทิพย์ต้องต่อสู้ต้องถูกฆ่าตายเหมือนหมากฎหมายก็เอาผิดอะไรไม่ได้ดร.มินพูดจุดนี้แล้วมันเหนื่อยมากมันแค้นมากแต่จำเป็นต้องพูดใครฟังแล้วจะสะใจหรือใครจะฟังแล้วจะรู้สึกยังไงไม่ว่าสำหรับดร.มินแท้จริงอะเรื่องนี้ดร.มินพูดร้อยครั้งน้ำตาไหลทั้งร้อยครั้งดร.มินพูดจากใจจริงถ้ากษัตริย์ไม่ทำพวกเราอย่างเกินเราก็ยังหลงรักเขาแต่นี่เขาทำเรายิ่งกว่าหมายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเขาเป็นเทวดาหรือที่ต้องมาทำเราถึงขนาดนี้เราเป็นผู้ยากไร้เราเป็นผู้ผลกระทบพี่น้องทุกคนในประเทศไทยทุกวันนี้อดอยากปากแห้งเขาเคยดูดำดูดีไหมเขามีพ่อมีลูกที่สืบอำนาจลูกเขาก็จิตใจทรราชเหมือนพ่อเขาแล้วเราจะหลงรักไว้เหรอแล้วไอ้พรรคจันทร์ไรไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี้ก็เหมือนกันพี่น้องเลือกเชื่อเขาเถอะน้องขมิ้นขอร้องขอให้ประเทศได้คนดีๆเข้ามาบริหารน้องขมิ้นรู้คนดีๆที่เขาคิดจะช่วยมีเยอะไปแต่ไอ้ระบบกษัตริย์มันขวางกั้นไว้มันขวางเสรีอิสรภาพของพี่น้องไทยน้องขมิ้นหนีรอดมาได้แต่หลายคนที่ยังเอาตัวไม่รอดที่ต้องประจนกับปัญหาไม่ว่าปากท้องหรือความเป็นอยู่หรือความอดอยากดร.มินรับรู้หมดดร.มินพูดแหละใครจะสะใจยังไงดร.มินไม่ว่าแต่ดร.มินจะพูดให้ฟังว่าความเป็นมาของประเทศนี้จำเป็นต้องเอาเรื่องจริงมาตีแผ่ดร.มินขอบคุณที่ตัวเองยังรอดชีวิตยังได้มีโอกาสมาเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องรู้ไหมดร.มินวิ่งเข้าไปในวัดวนารามพี่น้องรู้ไหมอ่ะมันไล่พวกเราตามเราเข้าไปอยู่ในวัดดร.มินประเมินคนไม่ถูกหรอกแต่คนเป็นหมื่นที่เข้าไปติดอยู่ในวัดวนารามดร.มินหันไปมองข้างบนอ่ะที่บนรางรถควายอ่ะพวกทหารทั้งนั้นแหละที่มันยืนถือปืนอยู่พี่น้องลองคิดดูอ่ะแล้วมันยิงเข้ามาในวัดพี่น้องลองคิดดูมันไม่ใช่หกศพตั้งแต่ในวัดพี่น้องข้างนอกก็ตายตั้งหลายคนพี่น้องลองคิดดูเลยมันฆ่าพวกเราเหมือนกับเราไม่ใช่ว่าคนประเทศเดียวกันนะดร.มินเข้าไปอยู่ในวัดพี่น้องรู้ไหมอ่ะทั้งเด็กเล็กเด็กแดงคนแก่อะไรมันยังยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปเลยทุกคนวิ่งกันชุลมุนพี่น้องลองคิดดูนะดร.มินจำเหตุการณ์ได้หมดดร.มินเข้าไปอยู่ในวัดไม่นานก็มีกระเทยคนหนึ่งมันก็วิ่งมามันบอกว่าพี่น้องรู้ไหมอ่ะผมเข้าไปในห้างที่อยู่หน้าราชประสงค์อ่ะมันบอกว่ามันหิ้วถุงมาถุงหนึ่งในถุงนั้นมีโทรศัพท์ไอ้เครื่องปลอมทั้งนั้นเลยมันวิ่งมาบอกว่าพี่น้องรู้ไหมในห้างทหารทั้งนั้นอยู่ในห้างอ่ะทหารทั้งสาวผ้าม่านทั้งขนของทั้งจุด
ควยทั้งราดมันและกระเผาและยังชี้หน้ามันเลยว่าไปมึงไปให้พ้นไม่นั้นมึงตายที่มันเข้าไปในห้างมันคิดว่ามันก็คิดตามภาษาของมันมันกะว่าจะไปหาของในห้างคือคนมันคิดว่าต้องมีเพชรมีทองมีอะไรประมาณนั้นแหละแล้วมันบอกว่าทหารเอาปืนจี้มันบอกว่ามึงไปนะแล้วมึงไปถ้ามึงไม่ไปตายไอ้ทหารมันทีแรกมันจะขึ้นไปชั้น2และทีนี้มันก็วิ่งลงมามันบอกว่าโทรศัพท์ของมันก็แบตหมดไม่นั้นมันจะถ่ายตอนที่พระทหารเอาน้ำมันราดเอาน้ำมันราดไอ้ผ้าม่านแล้วก็ราดเพื่อจะจุดห้างอ่ะทหารทั้งนั้นทหารไม่รู้กี่พันเท่าไหร่คนอยู่ในห้างทั้งนั้นทั้งจุดไฟเผาและทีนี้มันวิ่งมาบอกแล้วมันชี้ให้ดูมันบอกนู่นกำลังเผาอยู่เลยแล้วเราก็ไปเกาะที่รั้วกำแพงมองที่ไอ้พวกทหารมันเผาห้างเราก็ยืนสาบแช่งด่ามันพี่น้องคิดดูแรกๆมันก็พยายามเผามากนะพี่น้องเผาไม่ติดมันเผายังไงก็เผาไม่ติดกว่าจะติดใช้เวลานานพี่น้องมันไม่ใช่ว่าเผาปุ๊บจะติดปั๊บมันก็ใช้เวลานานมันเผายังไงก็ไม่ติดง่ายแล้วก็จู่ไม่นานก็มีไอ้เครื่องบินไอ้ลิคอปเตอร์วิ่งร่อนและทีนี้พวกที่อยู่ในวัดนะพวกแกนนำพวกเขาบอกว่ามีสายรายงานมาว่าไอ้ที่นั่งบนเครื่องบินน่ะเขาบอกว่าไอ้สุเทพมันนั่งไอ้สุเทพไอ้ตาเหลือไอ้ตาแหลกไอ้ตอแหลไอ้เวนเนี่ยนั่งเฮลิคอปเตอร์คือแล้วก็ไอ้สุเทพสั่งมาว่ายังไงต้องเผาห้างนี้ให้ติดต้องให้ทหารเผาให้ติดนั่นแหละมันก็เลยห้างนั้นเลยได้ติดอ่ะและทุกคนก็บอกว่าไอ้สุเทพนั่งงอนั่นเลยเพื่อจะสั่งการว่าให้เผาห้างนั้นกันให้ติดอ่ะและพี่น้องคิดดูทหารทั้งนั้นเนี่ยทั้งเผาห้างทั้งยิงพวกเราทั้งอะไรสารพัดอย่างดกขมิ้นอยู่ในวัดพี่น้องรู้ไหมอ่ะเราโดนแก๊สน้ำตาแล้วข้างนอกก็โทรมาหาบอกว่าต้องระวังตัวให้ดีนะรู้ข่าวว่าอีขาทางกับอีปากแดงมันสั่งให้เอาลูกอะไรนะลูกอาร์พีจีเข้าไปในวัดให้ตายให้หมดนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าระวังให้ดีนะอยู่พยายามมีเพื่อนโทรเข้าไปบอกว่าเป็นยังไงมั่งนี่บอกว่านี่กำลังวิ่งแก๊สน้ำตาอยู่เขาบอกว่าให้ระวังเพราะรู้ข่าวว่ามันจะเอาไอ้ลูกอภิจีลงในวัดเพราะมันคิดว่าพวกแกนนำหรือพวกที่เข้าในวัดนั้นระดับแกนนำทั้งนั้นน่ะถ้ามันแต่ทีนี้มารู้ทีหลังว่าแท้จริงมันจะยิงลูกอภิจีนะแต่ว่ามันสั่งให้พระ150รูปออกจากวัดพระเขาก็ไม่ยอมออกนะพี่น้องแล้วพระก็ตัดสินใจให้พวกเราที่อยู่ในวัดนั่นปิดควยบทเลยแล้วก็ให้พวกเราเงียบคือให้ปิดควยกันทั้งวัดน่ะและทีนี้พระก็พูดกับเราเสียงค่อยๆด้วยว่าให้ปิดควยเพื่อที่จะว่าพรางตัวอย่าให้เขามองเห็นและทีนี้พี่น้องรู้ไหมอ่ะตอนนั้นดกขมิ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ดกขมิ้นนอนไม่หลับนอนหนุนกระเป๋านอนหนุนกระเป๋าตัวเองบางคนก็ไม่ได้เคยได้ห่มผ้าอะไรก็นอนตามพื้นเต็มกระจัดกระจายดกขมิ้นนอนที่ทางเดินเท้าอ่ะแล้วใต้ต้นกล้ามปูใหญ่ดกขมิ้นก็ขอภาวนาว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเราด้วยแล้วดกขมิ้นก็นอนอยู่ใกล้ๆนั้นก็มีพี่รังสีเสรีไทยอ่ะพี่รังสีนอนกัดควันกอดหน้าพี่รังสีอ่ะนะนักร้องที่ว่าชื่อรังสีเสรีไทยอ่ะแกนอนกัดควันกอดว่าแม่งทีมึงเอาไปอย่าทีกูก็แล้วกันไอ้ชิบหายไอ้หมารอบกัดอย่างเงี้ยโอ้โหพี่น้องรู้ไหมอ่ะเราพักอยู่ในวัดเป็นหมื่นๆคนน่ะได้ยินแต่เสียงร้องไห้กระซิบกันและเสียงถอนใจกันพี่น้องลองคิดตัวนะพระก็บอกว่าถ้าใครหิวก็ไปกินข้าวกันนะแต่ข้าวไม่พอหุงหรอกต้องต้มกินกันพี่น้องเราก็พยายามต้มแต่ดกขมิ้นกินไม่ลงหรอกดกขมิ้นตักมาแล้วแต่กินไม่ลงก็เลยให้คนแก่เขากินเราบอกว่าพวกเรานี่ยังแข็งแรงให้เด็กกับคนแก่เขาได้กินกันทุกขมิ้นเห็นภาพนั่งกินข้าวต้มในวัดพี่น้องคิดดูข้าวต้มเปล่าๆพี่น้องนั่งกินซดน้ำกันเพื่อที่จะให้ประทังอยู่ไ
ดกขมิ้นมองภาพนอนเกยมือหน้าผากนอนเกยหน้าผากคิดว่านี่เราอยู่ในประเทศไหนทำไมเราต้องตกเป็นจำเลยเราอยู่ประเทศไทยหรือเป็นประเทศไหนดกขมิ้นพยายามถามตัวเองว่าที่นี่มันประเทศไหนที่นี่มันประเทศไทยหรือเปล่าพยายามถามแต่ทีนี้พอประมาณเช้าสู่เลยนะดกขมิ้นก็ประมาณเช้าพอสว่างได้ยินเสียงเขาพูดเสียงตามสายมาบอกว่าให้พี่น้องทุกคนออกจากวัดและให้เข้าแถวออกไปที่ตำรวจเองชาติคือทุกคนก็หาที่พึ่งกันอยู่แล้วว่าจะออกยังไงเพราะว่าทหารมันอยู่รอบเราจะออกไปยังไงดกขมิ้นก็เลยลังเลและทีนี้ดกขมิ้นก็มองไปที่ตำรวจเขาก็กวักมือดีนะพวกตำรวจเองญาติเขาก็กวักมือบอกออกมาเลยพี่น้องเข้าแถวออกมาดกขมิ้นเดินเป็นคนที่สองอ่ะคนแรกก็คือเป็นลูกบุญธรรมของดกขมิ้นที่ถูกยิงตายนั่นแหละแล้วคนที่ถูกยิงตายนะคือถูกยิงตายที่บ้านของดกขมิ้นนะและดกขมิ้นเดินเป็นคนที่สองดกขมิ้นใส่เสื้อสีฟ้าถ้าใครมีคลิปก็เปิดดูได้เลยคนใส่เสื้อสีฟ้านุ่งกางเกงสีกากีขาสั้นนั่นคือดกขมิ้นแล้วเราเดินเข้าแถวไปนั่งที่ลานหน้าตำรวจแห่งชาติพี่น้องรู้ไหมตอนที่เราเดินจากวัดประทุมไปตำรวจแห่งชาตินั้นพี่น้องเดินไม่ไกลก็จริงแต่เราต้องลอดใต้ไอ้รางรถไฟฟ้านั่นพี่น้องไอ้พวกทหารเหี้ยยังยืนเอาปืนจ่อมาที่เราเลยพี่น้องเหี้ยชิบหายไอ้พวกเหี้ยเนี่ยและทีนี้ดกขมิ้นก็เดินผ่านไอ้พวกทหารนะแต่เห็นมันคุยภาษาใต้ดกขมิ้นก็เลยถามว่าเอ้าเนี่ยน้องมาจากไหนมันบอกว่าผมคนโคนนี่พี่ว่าเนี่ยแล้วพี่มาได้ไงแท้จริงที่นี่คนใต้เขาไม่มีนะพี่มาเป็นเสื้อแดงได้ไงอ่ะวะบอกเอ้าแล้วมันผิดด้วยเหรอที่พี่เป็นคนใต้พี่ก็เป็นเสื้อแดงได้คนใต้เราก็มีสิทธิ์ที่ว่ามันแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ความยุติธรรมเหมือนกันเราก็อยากจะได้ความยุติธรรมมันบอกว่าโอ้ยพี่ไม่มีหรอกแต่พี่โชคดีมากรู้ไหมอ่ะมันบอกว่าพี่รู้ไหมอ่ะพวกพี่นี่รอดตายอย่างปาฏิหาริย์นั่นคือทหารใต้ที่ว่ามันอยู่อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชมันพูดให้ดกขมิ้นฟังเลยว่าพี่รู้ไหมอ่ะผมจะบอกให้ฟังพวกพี่นี่รอดตายแบบปาฏิหาริย์และทีนี้ดกขมิ้นว่าเอ้าทำไมอ่ะเอาจริงๆพี่เพราะแท้จริงเขาจัดสั่งฆ่าให้หมดเลยทั้งวัดดกขมิ้นว่าโอ้โหร้ายกาจขนาดนั้นเหรอนี่มันประเทศไทยนะทำไมคนไทยต้องฆ่าคนไทยด้วยกันมันบอกว่าผมพูดให้พี่ฟังแค่นี้แหละที่หลังพี่อย่ามานะมันอันตรายพี่อย่ามาที่ผมพูดเห็นว่าพี่เป็นคนใต้ด้วยกันมันก็บอกกับดกขมิ้นอย่างนี้นี่บอกว่าแล้วทำกันถึงขั้นอย่างนี้จะเอากันถึงตายหรือนั่นแหละมันบอกว่าพวกพี่นี่รอดกันอย่างปาฏิหาริย์นะมันก็พูดอย่างนี้แล้วผมก็เสียใจนะพี่ต่อไปพี่อย่ามานะว่าเงี้ยและดกขมิ้นก็โอ้โหพอรู้ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะยังคิดเพราะตอนนั้นตัวเองก็ยังสับสนอยู่และทีนี้เราก็ไปนั่งตรงที่หน้าตำรวจแห่งชาตินะและทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าใครต้องการจะกลับบ้านมีรถจะส่งให้กลับบ้านดกขมิ้นบอกว่าดกขมิ้นจะไม่ไปเด็ดขาดดกขมิ้นจะเอาพวกส.ส.เพื่อไทยมารับดกขมิ้นไม่ไว้ใจไม่ว่าทหารตำรวจดกขมิ้นไม่ไว้ใจดกขมิ้นบอกว่าฉันขอต้องการพบส.ส.เพื่อไทยทีนี้มีคนเขาประกาศให้ส.ส.เพื่อไทยเดินมาดกขมิ้นจำได้ส.ส.เพื่อไทยหลายคนมีพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ดกขมิ้นเห็นหน้าดกขมิ้นดีใจมากพร้อมพงษ์เขาก็มาจับมือให้กำลังใจหมดทุกคนคนพรรคเพื่อไทยส.ส.หลายคนมาให้กำลังใจพวกเราแล้วเราบอกว่าพวกเราจะออกจากที่นี้ได้ต้องเป็นรถของพวกส.ส.เพื่อไทยเท่านั้นพวกเราจะไม่ไปกับพวกรถทหารพวกเรากลัวแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมต้องช่วยประชาชนเขาพูดแล้วเขาก็มาจับมือเขาให้กำลังใจดกขมิ้นได้จับมือกับพร้อมพงษ์ดกพฤทธิ์ดกขมิ้นดีใจมากแต่ทุกคนคนอื่นดกขมิ้นรู้แต่ไม่รู้ชื่อแต่หลายคนพรรคเพื่อไทยมาให้กำลังใจและเขาบอกว่า
ให้เดินเข้าแถวเพื่อที่จะไปขึ้นรถแต่ดอกคามินบอกว่ารถที่ดอกคามินจะไปต้องเป็นรถของพวกสสเพื่อไทยและทีนี้ก็พวกสสเขายืนยันได้ไปเถอะไม่ต้องห่วงไม่มีอันตรายดอกคามินนั่งรถขึ้นไปเขาก็ส่งแบบคนภาคอีสานก็ส่งไปที่บกสอีสานคนเหนือก็ส่งไปทางเหนือดอกคามินต้องลงใต้ต้องพอมาถึงเขาให้เข้าแถวอีกให้มาเข้าชื่อแล้วก็ให้เฮินคนละ200โอ้โหมันทำน่าเกลียดมากให้เฮินแจกคนละคน200เพื่อเป็นค่ารถกลับบ้านโอ้โหมันเป็นอะไรที่แม่งดอกคามินปัดมือไม่อยากจะรับเงินนั่นน่ะดอกคามินปัดมือแล้วก็ดอกคามินไม่รู้มีอยู่คนนึงนั่นดอกคามินปัดแล้วให้คนข้างหลังรับก็ดอกคามินไม่อยากจะได้หรอกไอ้เฮิร์นนี้ไอ้เฮิร์นสกปรกไอ้เฮิร์นอุบาทเนี่ยดอกคามินปัดแต่ดอกคามินไม่รับหรอกแต่ดอกคามินเลยตัดสินใจในเมื่อเขาบอกต้องเซ็นชื่อก่อนต่อออกต้องเอาบัตรอะไรมาลงชื่อมาลงนั้นถ้าใครไม่มีบัตรออกจากที่นี้ไม่ได้เราจำเป็นต้องเอาบัตรให้มันลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จมันให้ตังค์200ดอกคามินไม่รับเหรอเลยปัดไปให้คนข้างหลังแต่แล้วเอาบัตรมาใส่กระเป๋าเหมือนเดิมดอกคามินกลับบ้านดอกคามินต้องนั่งรถไฟฟรีพี่น้องเดินทางจากกรุงเทพกลับไปนครศรีธรรมราชกลับบ้านแล้วก็พี่น้องเราที่พวกเราด้วยกันเขามารับที่สถานีที่ทุ่งสงทุกคนมารับดอกคามินหลายคนพวกพี่น้องเราก็มารับแล้วก็มาส่งถึงบ้านกันพี่น้องรู้ไหมดอกคามินไปอยู่บ้านไม่ถึง7วันพี่น้องรู้ไหมพวกทั้งพวกนายกอบต.ทั้งพวกที่นายอำเภอทั้งพวกไอ้โคกไอ้พวกอะไรต่างๆไม่รู้มากันเยอะมากมาที่บ้านดอกคามินมีทั้งรถตู้มีทั้งรถขังด้วยรถกรงขังอ่ะแม่นี่ตกใจมากแม่ของดอกคามินตกใจมากันเยอะมีทั้งนักข่าวนักเขียงนักสัมภาษณ์อะไรไม่รู้มาสัมภาษณ์ดอกคามินมาถึงถามว่าคุณดอกคามินคุณได้ไปชุมนุมที่เสื้อแดงที่ราชประสงค์ใช่ไหมบอกใช่ค่ะคุณไปเพื่ออะไรดอกคามินก็บอกว่าพวกคุณก็รู้อยู่แล้วที่เราทำน่ะทำเพื่ออะไรอ่ะแล้วเขาบอกว่าคุณใครเป็นคนชักจูงบอกไม่มีใครชักจูงอ่ะฉันไปด้วยตัวฉันเองดอกคามินตอบอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าครั้งต่อไปคุณไม่ไปได้ไหมนี่เลยถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันเป็นประชาชนฉันไม่ต้องการสองมาตรฐานฉันที่ไปฉันไปเรียกร้องความยุติธรรมฉันแค่ไปเรียกร้องให้เขายุบสภาฉันผิดด้วยหรือเขาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเขาจะช่วยคุณต้องการความช่วยเหลือไหมฉันบอกว่าคุณจะช่วยได้จริงเหรอคุณเป็นคนของใครนี่บอกว่าเขาบอกว่านี่รู้ข่าวมาว่าคุณเป็นหนี้ธกส.อยู่ 64,000 บาทบอกใช่ฉันก็เป็นหนี้ฉันเป็นหนี้มาเกือบ10ปีแล้วฉันไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยอะไรก็ขึ้นเยอะเลยแต่ฉันรู้เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมอ่ะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเขาจะปิดหนี้ให้60,000กว่าเขาจะปิดหนี้ให้แต่ก็ต้องขอว่าต่อไปคุณต้องเลิกไปชุมนุมเสื้อแดงคุณต้องเลิกห้ามไปเสื้อแดงเด็ดขาดแล้วเขาจะจ่ายหนี้ให้ดอกคามินมองหน้าดอกคามินบอกว่าเงินใครๆก็อยากได้ดอกคามินขอบใจมากดอกคามินคนจนอยากได้อยู่แล้วเรื่องเงินอ่ะแต่ดอกคามินบอกว่าในเมื่อคุณเสนอให้ดอกคามินรับโอเคแต่ดอกคามินมีข้อตกลงข้อหนึ่งถ้าจะจ่ายหนี้สินให้ดอกคามินจริงดอกคามินบอกว่าโอเคและทุกคนเขาก็มีสีหน้ายิ้มแย้มว่าเอาเงินมาล่อดอกคามินได้ดอกคามินว่าดอกคามินมีข้อหนึ่งตกลงได้ไหมถ้าตกลงได้ดอกคามินจะไม่ไปเสื้อแดงอีกเลยเขาบอกว่าได้ขอให้คุณพูดมาคุณจะขออะไรดอกคามินบอกว่าคนที่ค้างธกส.ทั่วประเทศขอให้คุณจ่ายให้เขาหมดทั้งประเทศได้ไหมและก็จ่ายของดอกคามินด้วยเขามองหน้าโอ้โหหัวหมอจังหาว่าดอกคามินน่ะหัวหมอนายกเป็นผู้พูดเองนายกของอำเภอพิปูนนายไอ้ขอเรียกว่านายยกอบต.
เขาหาว่าเขาหาว่าดกขมิ้นหัวหมอเลยดกขมิ้นต่อไปว่าดกขมิ้นไม่หัวหมอแหละและดกขมิ้นไม่ได้ขอเยอะในเมื่อพวกคุณยินดีจ่ายเงินนี้ก็เป็นเงินประชาชนถ้าคุณจะช่วยประชาชนคุณอย่าเลือกช่วยเป็นทีละคนเพราะทุกคนในประเทศนี้ก็มีหนี้สินเหมือนกันถ้าคุณจ่ายได้โอเคดกขมิ้นไม่ไปแล้วเขาหาไอ้อีกคนนึงก็เฟี้ยงคือเหมือนกับปลาอะไรหาว่าโอ้โหหัวหมอจังอะไรพูดไม่รู้เรื่องดกขมิ้นบอกว่าเงินน่ะนะหนี้สินแค่นี้ดกขมิ้นมีจ่ายดกขมิ้นไม่มีเดี๋ยวดกขมิ้นขายบ้านเรื่องไงเขาก็ได้ดกขมิ้นไม่ได้สำคัญหรอกเรื่องเงินน่ะแต่ความเป็นอยู่ทุกวันนี้พวกคุณเป็นข้าราชการเนี่ยพวกคุณเป็นกินภาษีของประชาชนเนี่ยพวกคุณคิดว่าทุกสิ่งที่ทำเนี่ยมันถูกต้องเหรอเนี่ยที่ทำเนี่ยมันถูกต้องเหรอและทีนี้อีกคนนึงบอกว่าพูดแล้วไม่มีความหมายหรอกกลับเตือนแม่นี่แม่ตกใจมากเพราะว่าก็พูดเสร็จไอ้คนที่ขับรถตารางอ่ะก็ขับรถจู่ๆมาจอดแล้วก็เปิดประตูแม่ก็บอกว่าจะทำอะไรกับลูกฉันก็ว่าไม่ได้ทำอะไรหรอกเขาแค่เปิดประตูแล้วก็ปิดไมค์คือทำท่าเหมือนครูอะและทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกท่านั้นเสียเวลาและอีกคนก็บอกว่าที่มาพูดวันนี้ไม่ต้องไปขยายนะถ้าอยากจะอยู่ให้ดีกว่านี้นี่คือคำพูดที่มันพูดตบท้ายใส่ดกขมิ้นคิดดูพี่น้องลองคิดดูแล้วดกขมิ้นถามว่าประชาชนรากหญ้าตาดำๆแบบเราจะพึ่งใครได้ข้าราชการขนาดกินภาษีของประชาชนยังมาพูดประชาชนแบบนี้มันดูถูกพวกเราเกินมันดูถูกดกขมิ้นเกินดกขมิ้นเคยบอกแล้วว่านี่แหละข้าราชการที่ว่าเป็นขี้ข้าของอำมาตย์ของเผด็จการเนี่ยมันทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของมันเองพี่น้องลองคิดดูแล้วดกขมิ้นมาอยู่บ้านไม่นานและทีนี้ดกขมิ้นดูข่าวในทีวีพี่น้องรู้ไหมไอชวนออกมาพูดว่าที่เผาบ้านเผาเมืองนั่นคือเสื้อแดงเสื้อแดงเป็นผู้เผาแล้วก็ที่เสื้อแดงตายกันเยอะคือเสื้อแดงฆ่ากันเองพี่น้องลองคิดดูพี่น้องทั้งทั่วประเทศลองคิดดูไอชวนไอพรรคประชาธิปัตย์ไอสารเลวนี่มันออกมาพูดได้ไงว่าพวกเราฆ่ากันเองทั้งที่พวกเรารักกันหน้าดูเห็นอกเห็นใจกันหน้าดูมันหาว่าชายชุดดำเป็นคนฆ่าหาว่าพวกเราฆ่ากันเองแล้วกูถามไอ้เหี้ยชายชุดดำนี่มึงจับหมาที่ไหนมาทั้งตัวล่ะคือถึงที่มันพูดมันโตแหลมันโกหกนี่แหละที่มาความโกหกความโตแหลของมันน่ะพี่น้องเราตายไม่รู้เท่าไหร่อ่ะคิดดูพี่น้องเราตายไม่รู้เท่าไหร่อ่ะศพของพี่น้องเราที่เอาไปย่อนใส่ไอ้ตู้คอนเทนเดอร์ดกขมิ้นรู้นะว่าใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็หย่อนไปในทะเลเอาลงทะเลศพเสื้อแดงทั้งนั้นแหละและที่ว่าใส่ถุงดำแล้วไปหย่อนกับเฮลิคอปเตอร์ในป่าเอาไปทิ้งอ่ะนั่นก็ศพเสื้อแดงและไอ้ที่ว่ามันขุดไอ้มันขุดศพไอ้จะอะไรชุมพรย้ายไประยองนั่นเสื้อแดงเราตั้งเท่าไหร่พี่น้องลองคิดดูไอ้พวกเปรตไอ้พวกสัตว์นรกไอ้พวกทรราชนี่มันทำกับเราและพี่น้องลองคิดดูดิและผลสุดท้ายวาทกรรมต่างๆมันไปใส่หานายกทักษิณทุกอย่างวาทกรรมทักษิณเป็นแพะทั้งนั้นเลยเนี่ยทุกวันนี้ถ้าคนไหนที่ออกมาพูดว่าทักษิณพาคนไปตายพี่น้องจำไว้เลยว่าไอ้พวกเหี้ยที่พูดไอ้ใครไม่ว่าที่พูดไอ้คำนี้ตัดสินได้เลยว่าไอ้พวกนี้อยู่ฟังไอ้เผด็จการไอ้ฟังไอ้กษัตริย์เหี้ยพี่น้องรู้ไหมประเทศไทยอ่ะถ้าเราข้ามไม่พ้นเรายังต้องอวยยังต้องกราบไปเรื่อยยกมือไหว้ไปด้วยจำไว้พี่น้องยิ่งจนเข้าไปอีกดกขมิ้นพูดไม่ใช่ว่าเป็นการดูถูกไม่ใช่เป็นการดูถูกพี่น้องคนไทยแต่ดกขมิ้นต้องการว่าให้พวกเราหูตาสว่างว่าที่มาที่ไปที่เรายากจนที่เราลำบากที่เราทุกข์ยากแสนสาหัสทุกวันนี้มันมาจากฝีมือของใครแล้วไอ้พักจำไรนี่ถ้าพี่น้องยังต่อมือต่อแขนต่อขาให้มันอีกก็ต่อไปไอ้พวกนี้แหละมันจะมาฆ่าประชาชนถามว่ากี่ปีกี่สมัยแล้วที่มันเป็นอ่ะมันเคยให้ประชาชนอะไรบ้างอ่ะมันดีแต่พูดพี่น้องมันสมญาแล้วที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยกชูป้ายว่าไอ้ดีแต่พูดน่ะ
ไอ้คำนี้มันสมกับพรรคนี้จริงๆพี่น้องแล้วแถมมันดีแต่พูดดีแต่สร้างภาพดีแต่ใส่ร้ายป้ายสีวาทกรรมต่างๆไอ้พรรคจันไรนี่เขาสร้างมาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะดร.มิ่นอยากจะให้คนไทยทั้งประเทศหูตาสว่างเถอะวันนี้ดร.มิ่นไม่กลัวกับสิ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองถ้ามันตามข้าได้กูไม่สนใจหรอกตอนนี้ดร.มิ่นก็อยู่อังกฤษเนี่ยเรื่องอะไรกูจะอยู่อเมริกาอยู่ตลอดดร.มิ่นก็ต้องเที่ยวรอบโลกดร.มิ่นไปได้ทั่วโลกแหละเพราะว่าดร.มิ่นน่ะดร.มิ่นสัญญากับตัวเองแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝั่งเป็นผู้ร้ายที่ว่าคิดการใหญ่หรือจะนั้นแต่ดร.มิ่นสิ่งที่ดร.มิ่นคิดวันยังค่ำก็คือว่าทุกวันนี้ถ้ากษัตริย์ไม่ดีพอเราเอาไว้ทำไมพี่น้องถามว่าเราเอาไว้มาเป็นหัวหอกของประชาชนทำไมอ่ะสมัยหนึ่งปรีดีเคยคิดผิดคิดพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้อย่าให้ซ้ำรอยเถอะกษัตริย์ก็ไปอยู่ส่วนกษัตริย์เถอะอย่ามายุ่งเลยทรัพย์สินพ่อมึงสร้างไว้เยอะแยะมึงจะเอาไปกินมึงจะเอาไปพรานมึงจะเอาไปสมสู่ยังไงก็เอาไปเถอะต่อไปมันเป็นหน้าที่ของประชาชนมั่งโลกมันไปถึงไหนแล้วคุณไม่จำเป็นต้องขุดผีไอ้ภูมิพลให้คนมากราบเคารพนับถือหรอกพออย่าสร้างกรรมชั่วอย่าใช้วาทกรรมชั่วเลยตอนนี้เด็กป.1เขาก็รู้แล้วว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากอะไรใครเป็นผู้ค้ำคอประเทศอยู่ไอ้คสช.มึงจะทำยังไงมึงจะปั่นแบบไหนก็มันปั่นไม่ขึ้นหรอกอยากจะให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศดร.มิ่นขอฝากพี่น้องไอ้พวกที่ลงสมัครเป็นส.ส.ทั้งหลายนะถ้ายังคิดว่าเป็นคนเห็นแก่ประชาชนเห็นแก่บ้านตัวเองเห็นแก่ประเทศตัวเองบอยคอตไอ้คสช.เถอะบอยคอตไอ้กษัตริย์ชั่วเถอะบอยคอตกันให้ทุกคนให้สมกับพี่น้องเลือกคุณเข้าไปคุณทำหน้าที่ถ้าคุณทำหน้าที่ส.ส.เข้าไปคุณต้องเป็นตัวแทนของประชาชนให้ได้ไม่ใช่ว่าคุณดีแต่จะหาประโยชน์เข้าแต่ตัวเองทุกคนที่เข้าไปอำนาจอยากจะได้นั้นได้นี้ได้เป็นใหญ่เป็นนั้นกันพอเถอะเลิกคิดกันได้แล้วประเทศจะยับเยินประเทศจะผงผายชิบหายนี่ร่วมกันคิดกันได้แล้วว่าจะทำยังไงเงินที่คุณเอาไปได้ถามว่าตายไปคุณจะเอาไปได้สักบาทเหรอแล้วลูกหลานของคุณอยู่ข้างหลังเขาจะตราหน้าคุณว่าไงยกตัวอย่างไอ้เรนโบว์มึงเคยประกาศจัดสละชีวิตที่เวทีราชประสงค์พวกเราพากันดึงหน้าดูนัทวุฒิพยายามดึงหน้าดูว่าอย่าเสี่ยงอย่าทำเลยชีวิตไม่คุ้มมาบัดนี้มึงกลืนน้ำลายตัวเองมึงไปอยู่ข้างไอ้ทรยศถ้ากูเป็นมึงอะนะกูยอมแฝนคอตายดีกว่ามึงรู้ไหมอะภาพที่มึงทำภาพที่มึงเคยพูดและจู่ๆมึงไปซบแล้วมึงไปอวยไอ้ประชารัฐมึงไปหยุดข้างไอ้ฝั่งที่มึงเคยฆ่าเพื่อจับปรีชีพมึงลองคิดไอ้แรมโบ้นะมึงลองคิดนะและทุกคนไอ้ที่ย้ายถิ่นฐานจะพักเพื่อไทยไปซบกับไอ้ประชารัฐนะไม่ว่าไอ้ใครต่างๆนี้ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะจำให้ดีนะนั่นแหละลิ้นของมึงเอ่ยออกมาแล้วประชาชนไม่เลือกมึงหรอกแค่รู้ว่ามึงไปอยู่ประชารัฐก็บอยคอตพวกมึงแล้วและทีนี้เขาจัดราหน้าสกุลมึงลูกหลานมึงลิ้นเลนมึงทั้งหมดและทีนี้สภาพความเป็นอยู่ของมึงมึงจะอยู่แบบไหนมึงจะอยู่แบบยืดอกอย่างนั้นอย่างนี้ต่อให้มึงเป็นคนไทยที่ว่าต่อไปจะอะไรเปลี่ยนแปลงมึงคิดว่าชีวิตเดี๋ยวนี้มึงทำถูกเหรอทุกคนเหมือนกันแหละส.ส.ที่ประชาชนเลือกไปจำไว้บอยคอตไอ้ทรราชนี้อย่างเดียวเดินหน้าจับมือต้องมีการจับมือต้องนั้นกันน่ะต้องสามัคคีกันอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เพื่อเข้ากระเป๋าตัวเองเพื่อเข้าครอบครัวตัวเองพอเถิดพี่น้องไอ้ขวางทรราชเหมือนกันน่ะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเหมือนกันไอ้ตาเหล่เอ้ยนี่บอกตรงๆอ่ะมึงจำไว้ถ้ามึงแพ้ประชาชนครั้งนี้อ่ะแม่งพวกกูประชาชนนี่แหละจะตัดสินมึงยันลูกหลานมึงด้วยจำไว้เพราะเงินที่มึงเอาไปตุนที่มึงเอาไปกักไว้เพื่อครอบครัวมึงเพื่อพี่น้องมึงเพื่อลูกหลานของมึงอะวันนั้นแหละประชาชนจะทวงกลับมันหมดแล้วมึงลองคิดดูมึงหยุดเสียเถอะมึงลงเสียเถอะมึงลงซะต
่อไปมึงต้องคิดอนาคตลูกเมียลูกหลานเหลนลิ้นมึงมั่งและที่สำคัญประเทศชาติใช่มันไม่ใช่ของกูของมึงด้วยแต่มึงจะหวงสิทธิ์เพื่อจะมึงจะครองอำนาจ20ปี100ปีมึงจะทำเยี่ยงนี้ตลอดคนเขาไม่ยอมมึงหรอกมึงไม่ต้องไปขี้ข้าหมารับใช้ใครแล้วมึงลงมาแบบสภาพดีๆเถอะหรือจะให้ประชาชนกัดทืบสิ้นลูกเมียมึงด้วยมึงคิดดูนะเพราะมึงเคยพูดใช่ไหมว่าคนที่ออกไปอยู่ต่างแดนน่ะเขาจะเอาอะไรกินเขาจะทำอะไรกินภาษาก็ไม่ได้กูยกตัวอย่างให้มึงฟังนะตราบใดเขาจะตัดมือตัดตีนมึงบทเขาจะตัดเงินตัดทองมึงบทแล้วมึงมาอยู่สภาพแบบกูนี่มึงจะได้รู้ว่าอยู่ต่างแดนน่ะมึงมันจะทรมานขนาดไหนภาษามึงก็ไม่ได้ทำงานอะไรมึงก็ไม่ได้แล้วมึงจะได้รู้ไอ้สัตว์นรกแล้วมึงได้รู้นั่นแหละคือคำตอบสักวันมึงจะเป็นเยี่ยงกูจำไว้แต่กูเนี่ยนะคว้าดินไม่ลงโทษหรอกเพราะกูไม่ได้ทำเหี้ยแบบมึงกูทำเพื่อพี่น้องกูทั้งประเทศกูยังยอมตายเพื่อพี่น้องกูได้ถ้าประเทศนี้กูตายและทุกอย่างดีขึ้นกูยังไม่เสียดายชีวิตกูเลยไอ้สันดารกมึงคิดให้ดีนะไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรไอ้ป้อมไอ้ตัวเหลือกทั้งหลายกูจะตราหน้าทั้งลูกเมียทั้งญาติพี่น้องมึงบทว่าพ่อมันทำอะไรไว้กับแผ่นดินนี้บ้างจำไว้นะทุกคนและไอ้พรรคประชาธิปัตย์ไอ้พรรคประชาธิเปรตที่เขาเหมือนกันฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศอย่าไปให้ค่าเงินที่มันให้มาเอาพี่น้องดกมินไม่เชียร์ให้ใครไม่เอาหรอกเอาพี่น้องแต่อย่าไปเลือกมันพี่น้องเห็นไหมมันอยู่มา 4-5 ปีมันเคยให้อะไรพี่น้องมันเคยตวาดว่าอะไรนะยางถ้าจะขายมีราคาต้องไปขายดาวอังคารให้ไปขายดาวอังคารพี่น้องเคยได้ยินคำไอ้ประยุทธ์มันพูดไหมว่าถ้าจะขายยางให้ไปขายดาวอังคารพี่น้องจะเอาแบบนั้นเหรอที่มันพยายามใช้งบประมาณช่วยคนเท่านั้นช่วยคนเท่านี้โอ้โหพี่น้องลองคิดดูนะบางคนอย่าดีใจนะว่าได้ตังมา 1,000 บาทได้มาแล้วมันกินเองแดกไปมันตั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยรับผิดชอบไหมเงินที่มันแดกไปพี่น้องต้องมารับชะตากรรมยันลูกหลานน่ะสภาพเราอยู่แบบจนลำบากจนไม่รู้จะมีจะกินแล้วต่อไปวันข้างหน้าลูกหลานพี่น้องจะอยู่แบบไหนแผ่นดินไทยจะอยู่แบบไหนทุกวันนี้ประเทศไทยอ่ะทุกคนต้องคิดกันได้แล้วไม่ใช่ว่ากูอยู่เป็นกลางพอกันทีไอ้พวกคำเป็นกลางอ่ะดกมินประกาศเลยชั่วที่สุดคนไหนประกาศว่ากูเป็นกลางเลยนะบอกให้รู้อย่างนี้ประเทศไทยไม่มีคำว่ากลางเลยมึงเลือกเลยระหว่างประชาชนหรือเด็ดการมึงจะเลือกแบบไหนมึงจะเลือกแบบอยู่ไอ้แบบประยุทธ์20ปี100ปีหรือมึงจะเลือกแบบประเทศไทยต้องเดินหน้าต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้คนไทยต้องมีงานทำคนตกงานต้องมีงานธุรกิจอะไรต้องดีขึ้นข้าวของต้องมีราคาประเทศชาติต้องไม่บอยคอตสหประชาชาติต้องทำมาหากินกันได้ทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหรือจะเอาแบบไอ้ประยุทธ์วางหมากไว้ร้อยปี20ปีหรือจะเอาแบบนั้นประเทศไทยตอนนี้ดกมินจะบอกให้ฟังว่ามันมีอยู่สองทางพี่น้องต้องจะเลือกทางฝั่งเผด็จการฟังกษัตริย์ฟังไอ้คอสชฟังไอ้อำมาตย์ฟังไอ้สัตว์ตุลาการฟังไอ้เหี้ยนายทุนผูกขาดหรือพี่น้องจะอยู่ฝั่งประชาชน60กว่าล้านพี่น้องตัดสินด้วยมันสมองครั้งนี้มันเป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่พี่น้องกษัตริย์ก็เหมือนกันน่ะจะเป็นรัชกาลที่10อย่ามาทำตัวเป็นอี้แอบบอกชัดๆไปเลยประกาศไปเลยว่ากูอยู่ข้างไหนเอาไปเลยวันนี้นะดกมินพูดในฐานะให้โอกาสไม่ใช่ดกมินคือดกมินไม่อวยนะแต่ยังให้โอกาสคือรู้ว่ากษัตริย์มันมี2คนกษัตริย์พี่กษัตริย์น้องมีอยู่2คนอย่ามาหลอกเลยถึงคุณจะสร้างภาพยังไงหลอกไม่ได้หลอกไอ้ดกมินไม่ได้ถึงเป็นเด็กปัญญาต่ำความรู้ต่ำแต่ว่าไม่โง่หรอกความคิดอะไรดกมินตามทันบทแต่ทีนี้แบไตออกมาเลยวชิราลงกรเหมือนกันแบไตออกมาเลยว่าคุณจะเลือกข้างไหนทุกวันนี้คุณจะเอายังไงนี่เข้าใจ อย่างสิริธรรู้อยู่แล้วไอ้นี้ทรราชไม่มีทางได้ผุดได้เกิดหรอกเพราะจิตใจก็ซ้ำเหมือนพ่อเขานั้นเหมือนพ่อเขายังหลงอำนาจ
ยังหลงยังทำนาบนหลังคนยังเอาคนเป็นทาสเขาเลิกทาสกันนานแล้วคุณเขาเลิกทาสกันนานแล้วถ้าคุณอยากจะรู้คำว่าทาสมันเป็นไงคุณลองมาเป็นกูดูดิคุณมาเป็นประชาชนดูดิแล้วกูทำหลังทำนาบนหลังมึงมั่งแล้วมึงจะได้รู้ว่าความอดอยากปากแห้งที่โดนกดขี่มาจางจ้านานน่ะมันเป็นยังไงปล่อยเถอะปล่อยให้คนไทยได้อยู่อย่างอิสระเสรีภาพเถอะอย่ามากดหัวเลยพวกกษัตริย์ก็มีวันตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้ากันสักคนปล่อยหน้าที่ให้คนดีๆเข้ามาจัดการมาบริหารมาเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการทำมาหากินชีวิตประชาชนให้ดีขึ้นกว่านี้เลยกษัตริย์ตายไปคุณจะเอา68ล้านตายกับพวกคุณด้วยมันไม่ได้นะมันไม่ได้จะเอามาตายกับพวกคุณด้วยมันไม่ได้เพราะคุณไม่ใช่พวกคนดีถ้าคนดีนี่มันไม่มีใครต้องมาล้มคุณหรอกและ112คุณไม่จำเป็นต้องเอามาใช้หรอกแต่คุณต้องทำตัวเป็นคนดีถ้าคุณทำตัวไม่ดีเนี่ยระวัง112ก็ไม่มีความหมายหรอกบอกให้รู้ไว้เถอะด้วยตอนนี้แหละเอาไอ้ม.44 มาค้ำคอสักวันคนไทยเขามองไม่มีค่าแล้วไอ้คำที่มาค้ำคอเพราะคนมันเหลืออดเต็มทีแล้วทุกคำมินมาพูดในวันนี้นะมันเป็นผลประโยชน์ต่อทุกๆคนไม่ว่าชาวรากหญ้าหรือคุณจะสูงคุณจะต่ำคุณจะดำคุณจะเตี้ยคุณจะรวยคุณจะจนหรือคุณจะเป็นขอทานหรือคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่ว่าทุกคนมันแค่ไม่มีใครเล็กกว่าโลงตายกันหมดแต่พวกคุณจะเอาคนทั้งประเทศไปตายกับคุณด้วยแล้วก็ชี้ให้เขาก้มกราบราบแผ่นดินกับคุณด้วยมันไม่ถูกต้องนะประเทศนี้คุณหลอกใช้ไม่ได้แล้วหยุดเถอะทุกอย่างหยุดกันได้แล้วประชาชนก็เหมือนกันหยุดเถอะไม่ต้องอวยแล้วต่อไปทุกคนเนี่ยไม่ต้องอวยแล้วอวยแต่สิ่งดีๆเถอะพี่น้องแล้วไม่จำเป็นต้องไปหลงแล้วว่าเออไอ้รอเก้าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เหนื่อยมามากแล้วเออเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกนี่จะบอกให้ฟังนะเป็นพ่อที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไม่ใช่ดีที่สุดในโลกคุณใช้คำนี้เสียใหม่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยทำนาบนหลังคนไงทำธุรกิจทุกอย่างแม้แต่ยาเสพติดอะไรต่างๆเลยไม่ว่าลูกเจ้าหลานเธอทุกๆคนอยู่บนความปนปี้ของประชาชนทั้งนั้นแหละทำตัวแต่ละคนโอ้โหอย่าให้บรรยายเลยใช่ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันแต่คนเยี่ยงนี้เราจะเอามานับถือถ้าคุณดีจริงๆ112ไม่จำเป็นต้องเอามาใช้หรอกความดีที่อยู่ในตัวนั่นแหละประชาชนเขาจะคารพนับถือเองเนี่ยแล้วกฎของกษัตริย์กฎของทรราชไอ้รัฐธรรมนูญปี60ฉีกทิ้งเถอะอย่าเอามากดหัวประชาชนเลยมึงเขียนขึ้นมามึงร่างขึ้นมาตัวมึงมันยังไม่ประพฤกเลยมึงให้พวกเราประพฤกทั้งนั้นแหละคนไหนผิดมึงจับลูกเดียวทั้งที่ผิดเต็มประตูก็คือพวกมึงโกงแดกกินก็คือพวกมึงทั้งนั้นน่ะทำอะไรที่ตรวจสอบไม่ได้เห็นไอ้มีชัยนะไอ้ตัวที่เขียนรัฐธรรมนูญแน่ชิงลาออกกลัวเขาจะตรวจสอบไงไอ้เหี้ยนี่เขียนกฎหมายขึ้นมามันเอาเฮินภาษีของประชาชนไปตั้งเท่าไหร่และไอ้พรรคประชาธิปัตย์แต่ละตัวเช็คหัวไว้ประชาชนจำไว้นะประชาชนถ้ายังมองไม่เห็นเงาไว้พวกนี้ยังจมปลักอยู่ว่าถ้ากรรมไอ้ดีแต่พูดประชาชนทั้งประเทศจำไว้มันไปได้ไม่ถึงไหนหรอกเชื่อเถิดเพราะเราจะจมปลักเราวนอยู่แต่ที่เดิมและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไงอ่ะประเทศไทยมันไม่ใช่แล้วเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งประเทศไทยอ่ะถ้ารื้อหลังคาโครงสร้างยังเหมือนเดิมถ้ารื้อขวาหนังโครงสร้างก็ยังเหมือนเดิมมีทางเดียวประเทศไทยอ่ะ บ้านหลังนี้ต้องขุดแบบถอนรากถอนโคนต้องสร้างบ้านขึ้นมาใหม่เขียนแปลงเป็นรูปใหม่ไอ้ระบบเดิมๆไอ้ต้องปฏิรูปมันไม่ได้แล้วมันจำเป็นต้องถอนรากถอนโคนแล้วต้องเขียนรูปขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยน้ำมือประชาชนเท่านั้นแหละแล้วคนไทยจะอยู่ดีมีสุขวันนี้นะดกคามินนะคือสะเทือนใจสักหน่อยเพราะว่าเกี่ยวกับพูดเกี่ยวกับตอนที่เราไปประสบการณ์จุดนั้นแต่ดกคามินที่พูดมานะผู้หญิงอย่างเราเนี่ย
มันความเข้มแข็งบางทีนะพอไปโดนจุดที่ว่าเรามันเป็นจุดที่ว่ามันแน่นในอกมากคือวันนี้ที่ดอกามินพูดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ดอกามินไปเห็นภาพแม่ของน้องเกดอุตส่าห์ใส่เสื้อลูกที่ถูกยิงทั้งเปื้อนเลือดทั้งเปื้อนเลือดเพื่อไปต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมแม่งมันยังจับว่าพี่น้องคิดดูหัวอกแม่ไปขอร้องความเป็นธรรมน่ะที่มายิงลูกเขาตายในวัดวนารามน่ะคิดดูแล้วมันยังไปจับเขาอีกคิดดูนี่ดอกคามินเข้าใจนะวันนี้คลิปของดอกคามินเอาใจช่วยแม่ของน้องเกดและเอาใจช่วยทุกๆคนที่ญาติที่เป็นญาติพี่น้องที่โดนฆ่าตายบางคนโอ้โหสมองไหลบางคนโอ้โหดอกคามินเลยบอกว่าขอเริ่มเพลงมาร์ชของคนเสื้อแดงเพราะดอกคามินจำได้ว่าตอนดอกคามินอยู่ที่ที่เวทีผ่านคว้าตอนที่เขาขนศพมาเวทีศพทุกศพที่มาถึงเวทีจะต้องมีเพลงมาร์ชของทุลีดินเพลงนี้เปิดขึ้นมาเมื่อไหร่ดอกคามินน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพี่น้องดอกคามินคิดว่าเหมือนพี่น้องบอกว่ามีหลายคนน่ะหลังจากจะสู้รบกันมาต้องไปบำบัดจิตแต่ดอกคามินสำหรับดอกคามินไม่ต้องบำบัดหรอกพี่น้องเพราะว่ามันขวางจนถึงบำบัดสิบเที่ยวก็ไม่หายมีทางเดียวเท่านั้นแหละต้องจับไอ้คนสั่งฆ่าและไอ้คนฆ่าไอ้คนดับเดินการมาเอาโทษให้ได้วันนั้นแหละภาพทุกภาพเหล่านี้อาจจะลบเลือนไปจากดอกคามินได้หรืออาจจะเป็นแค่มันฝังลึกโดยที่เราไม่ต้องรื้อมาแต่ถ้าว่าคนที่ฆ่ายังลอยนวลอย่างอภิสิทธิ์อย่างไอ้สุเทพอย่างไอ้สามโอทรราชอย่างไอ้ทุกคนอย่างอีกขาทางอย่างกษัตริย์อย่างไอ้พวกกษัตริย์ทั้งหลายถ้ารับโทษเรื่องนี้ไม่ได้ดอกคามินพร้อมตายเคียงกันนานยังไงคนยัดยืนทนงตั้งรับอดทนดอกคามินก็ไม่อย่ายอมแพ้ดอกคามินก็ไม่รู้นะว่าท่านไปถึงไหนแต่ดอกคามินจะสรุปแล้วล่ะเพราะดอกคามินอยากจะให้ทุกคนนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆหรือคนที่ได้ฟังเรื่องดอกคามินเล่าให้ฟังนะทุกคนขอให้กลับไปข้อคิดว่าแท้จริงแล้วเสื้อแดงเราไม่ใช่ว่าตัวร้ายนะเสื้อแดงเราเป็นพวกนักประชาธิปไตยคนที่จะเป็นเสื้อแดงได้ต้องมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวต้องเป็นผู้กล้าหาญและต้องเป็นผู้ต้องพูดความจริงแล้วคำว่าประชาธิปไตยต้องสร้างน้ำมือมาจากไม่ว่าเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองนี่ที่พี่น้องทุกคนถ้าได้ฟังอย่าคิดว่าเสื้อแดงพูดเพื่อที่จะอวยพวกเดียวกันเราไม่ใช้คำว่าอวยพวกเดียวกันเราถือว่าอุดมการณ์มันกินได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องเกิดด้วยน้ำมือของประชาชนคำว่าประชาธิปไตยตอนนี้ไอ้พวกสรราชมันก็เอาไปใช้มันบอกว่ามันก็ปกครองแบบประชาธิปไตยบอกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงอย่าใช้เลยสำหรับคำนี้เพราะว่าไอ้คำว่าประชาธิปไตยมันเป็นมารสำหรับพวกมันอยู่แล้วไอ้พวกเหี้ยอย่างนี้มันใช้หลักการของประชาธิปไตยแท้จริงไม่ได้หรอกพี่น้องหลักการของประชาธิปไตยอ่ะมันต้องเกิดด้วยน้ำมือของประชาชนแล้วคนที่จะทำประชาธิปไตยให้เต็มใบได้ก็คือประชาชนคนไทยนี่แหละค่ะวันนี้ดอกคามินขอจบแค่นี้ก่อนนะพี่น้องแล้วก็คลิปหน้าดอกคามินยังมีอีกที่จะเล่าให้พี่น้องฟังแต่ดอกคามินต้องเอามาทีละเรื่องค่ะวันนี้ขอดอกคามินจบในแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องอาจจะยาวสักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่อยเจอกันใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณดอกคามินนะครับที่ได้มาถ่ายทอดความรู้สึกได้มาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับได้รับรู้ถึงความเหลวแหลกของด
ระบอบเผด็จการถึงความเลวร้ายของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายเผด็จการสร้างความเจ็บช้ำสร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องคนไทยที่รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมคนกล้าว่าวันนี้เราต้องมาตื่นรู้ต้องมาตื่นตัวต้องมายกระดับความรู้ทางปัญญาด้วยกันครับก็ขอบคุณพยากรณ์และขอบคุณสมาชิกพี่น้องที่ติดตามรายการของทางสถานีนปช USA ด้วยดีเสมอมาครับผมต้องกลับมาพบกันอีกในวันพรุ่งนี้กับรายการคนยัดยืนทนงตั้งหลักปักธงไม่หวั่นนี้เป็นรายการของอย่ายอมแพ้มันเท่านั้นก็พอมีติดมือกิจมีความจริงที่เป็นเหนื่อยยากลำเข็นไม่ท้อใช้เลือดเท่าไหร่หนอล้านสังคมสาคุณนะครับของคุณเดินทางในการที่เราจะได้เป็นกำลังใจในการที่เราจะต้องจับมือกันต่อสู้และทำงานนะครับเพื่อที่จะยืนชูหน้าประเทศไทยขับเคลื่อนมาเป็นของเมืองไทยวันนี้เป็นความหมายเปรียบชีวิตของเราคล้ายเป็นดังเราหนึ่งเท่าทุลีนี่คือการทำตั้งฟ้าฟ้าและทีสระสำหรับตัวตาที่จะเทียงหรือฟ้าจะลำเอียงเอียงเศษให้ใต้ปาตีนวันนี้ผู้ยากไร้เดินทางไกลไม่จบสิ้นนักสู้ทุลีดินจะตัดสินพลิกชะตาสหายศึกผนึกแน่นล้อมเป็นแก่นกับแผ่นฟ้ากระบวนทัพก็ฝึกว่าคือผู้กล้าท้าทำถึงคราวของเราบ้างพร้อมจะล้างจะสร้างทำไม่ต้องมีใครชี้นำจะกระนำด้วยสองมือความหวังบุกบ้าแค่สิ้นสิ้นแรงกระนั้นหรือไปประทุจะลุกคือจะลุกคือเผด็จการโทษไงใช้ชนะใกล้ไร้ยากประจันบานด้วยเลือดเนื้อและวิญญาณของนักสู้ผู้ลี้ลับคืนอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลี้ลับตะพลิกชะตาเกียรติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลี้ลับตะพลิกชะตาเป็นผู้อยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลี้ลับชะตาเป็นผู้อยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของทุกลี้ลับI'm not afraid to die.